อิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานะโตปัฏฐายะจตุสัทธยุตตระปัญจสัตตาธิกานิทเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปันนการะวะเสนาปุตสะมาสัตสะปัญจมังทินังวาระวะเสนาปะนะภุมมะวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุการะคันนานาสันลเคตภาติสุปมัสดุพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,564 พระพรรษาปัจจุบันนะสมัยสุรทินที่5ตรงกับวันอังคารเดือนมกราคมมามาศศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นมีไนยะอันจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมังติขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ซึ่งเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมคำสั่งสอนซึ่งผู้ใดน้อมนำมาปฏิบัติตามแล้วย่อมไม่ตกไปสู่โรคที่ชั่วขอความนอบน้อมจงมีแด่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ซึ่งปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าสำนักวัดป่าหัวสะพานขอเจริญพรญาติโยมชาวบ้านหัวสะพานที่ได้มาร่วมกันในกองบุญกองกุศลในวันนี้ณบ้านเลขที่13หมู่ที่8บ้านหัวสะพานตำบลโนนเพชรอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทำบุญฉลองอัฐิให้แก่คุณโยมพ่อเย็นพิทักษ์ภูลคุณแม่ตุ่นพิทักษ์ภูลโดยมีคณะศรัทธาท่านเจ้าภาพก็คือคุณโยมสนั่นคุณโยมไขพิทักษ์ภูลคุณโยมเหลือพิทักษ์ภูลคุณโยมเกื้อพิทักษ์ภูลคุณโยมวิเชียรคุณโยมวองพิทักษ์ภูลคุณโยมสายบัวคุณโยมจอยต่อด่านกลางคุณโยมดวงพรพิทักษ์ภูลคุณโยมสั้นสั่นคุณโยมสมหมายเหาะดอนคุณโยมพ่อบุญรอดคุณโยมลำดวนเลียงแก้วคุณโยมบุญส่งคุณโยมจำรัดพิทักษ์ภูลพร้อมด้วยบุตรหลานและญาติพี่น้องทุกคนที่ได้มาร่วมทําบุญในวันนี้เมื่อตอนเช้าก็มีถวายพัตหารแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็นิมนต์พระให้มาเทศสี่ธรรมาสด้วยกันในวันนี้ก็เพื่อที่หวังให้พระอานิสงส์ในวันนี้ส่งไปถึงญาติพี่น้องบิดามารดาดวงจิตตวิญญาณของบรรพบุรุษทั้งหลายที่ได้ล่วงรับไปแล้วก็ดีในวันนี้เดี๋ยวจะให้พระเดชพระคุณพระอาจารย์พานุวัฒน์
นะได้กล่าวอัญเชิญดวงจิตวิญญาณของคุณโยมพ่อเย็นคุณโยมแม่ตุลและก็เทพพยดาเจ้าทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณที่แห่งนี้ดวงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษทั้งหลายที่อยู่ณที่แห่งนี้ผีบ้านผีเรือนก็ดีเมื่อท่านได้รับรู้แล้วว่าวันนี้เราได้จัดให้มีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลท่านจะได้มาอำนวยอวยชัยให้พรให้กับลูกหลานของเราหรือว่ามาร่วมอนุโมทนาในการทำบุญทำกุศลในวันนี้โยมก่อนที่จะเข้าพิธีสู่การเทศแจงอัฐิกระดูกเนาะก็จะขออัญเชิญเทพไทยเทวาแล้วก็จิตตดวงวิญญาณของดวงวิญญาณคุณโยมพ่อเย็นคุณโยมแม่ตุ่นแล้วก็คุณโยมตุ๊ตู่แล้วก็บรรพบุรุษของตระกูลพิทักษ์ภูลและของญาติโยมด้วยก็ตั้งจิตตั้งใจสงบจิตสงบใจเนาะรำลึกนึกถึงบรรพบุรุษของเราเองเนี่ยที่ทำให้เรามีชีวิตเกิดอยู่ในวันนี้เนาะหลังไหนเลยวัดแล้วก็นตสังฆาโยยิงข้าแต่เทพพระเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์อันทรงทิพย์พระยาการทิพยเนตรได้โปรดเกตเก้ากระหม่อมด้วยช่วยอันเชิญประสาทเสื่องวิชางอีกบิดอลมารดาผู้ทรงคุณขออัญเชิญเทวันหกชั้นฟ้าจงลงมาชูช่วยอำนวยพรขออัญเชิญเทพทั้งหลายในสากลเอ่ยจงมาดลชูช่วยอำนวยชัยเจ้าที่ทั้งสี่ทิศจงสถิตอยู่ทั่วรา
ยังอีกทั้งเท้าพญานาคอย่านานเกินอย่าทำเมินรับรู้กระทู้ความซึ้งขณะนี้เข้าพิธีทำบุญฉลองอาทิจึงได้ขออัญเชิญจิตตะดวงวิญญาณคุณโยมพ่อเยลพิทักษ์พูนอีกทางคุณโยมแม่ตุลพิทักษ์พูนอีกจิตตะของโยมตุดตูขออันทางหมู่บ้านมีแค่นี้นี่หิวข้าวกันยังไงเอาฉันแล้วอะอะไรนะอ๋อโยมฉันแล้วพระกินแล้วอ๋อพระเอาสับพระไปพูดซะเองแล้วอะโยมฉันแล้วแม่อย่างนี้โยมต้องทำความเข้าใจกันก่อนครับเมื่อกี้อาตมาอัญเชิญเทพไทยเทวา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีเจ้าทางลงมาแล้วแล้วก็อัญเชิญจิตตะดวงวิญญาณของโยมพอเย็นโยมแม่ตุลโยมตุ๊ดตู่แล้วก็บรรพบุรุษของเราอัญเชิญลงมาแล้วลงมาเพื่ออำนวยอวยชัยให้แก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่นี่ฉะนั้นแล้วมาแล้วเชิญเขาแล้วต้องเรียกเขาเข้ามาด้วยรับเขาฮิ้วเปรียบเสมือนเข้ามาได้แล้วเงี้ยรับแรงๆนะรับแรงไม่เท่าไหร่เอาข้องมาก็ไม่มีคนตีเอาไหนอ่ะนี่อ้าวเอาข้องมาข้องมาอาโยมคนไหนว่างเว้นเอาเทียนไปไว้ด้านนอกทีเพราะว่าควันมันวิ่งเข้าหาอาจารย์มันไม่ได้ไหม้เฉพาะได้ในเทียนนะมันไหม้ถุงรอบนอกมันก็เลยเป็นควันถุงตัวนอกมันติดถุงอยู่แม่เอาไปข้างนอกเลยโยมข้างนอกก็ได้มันเป็นควันมันเป็นควันตีตลอดนั่นแหละตรงนี้เดี๋ยวรับโผกันนะเราอัญเชิญมาแล้วจิตตะดวงวิญญาณมารอกันแล้วเนี่ยรอกันจะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่เรากระทำกันวันนี้ไงเนาะปู่ย่าตายายเรามาพ้องทำเทพไทยเทวาก็เชิญลงมาด้วยเพื่อมาอำนวยอวยชัยให้เราทุกคนเดี๋ยวก่อนนะขอเวลารับกาแฟก่อน ตั้งใจรับแรงๆเอาอย่างนี้ใครรับแรงๆวันนี้นะรับเต็มที่เลยนะเป็นไงสามตัวงวดหน้าเอาไปเลยตรงๆโอ้ยรีบให้เลยเนาะแม่ถอดแม่ปั๊บเลยอะกลัวไม่ได้ยินเสียงว่างกลัวไม่ดังไงเออมันต้องให้ดังๆอะไรนะต้องให้ดังๆเข้าไว้นั่นเองเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินเข้ามาไงครับเดี๋ยวก็เอ๊ะเรียกกูหรือเปล่าเว้ยกูจะให้ดีไหมอะไรเงี้ยเอานะรับไม่รับเปล่าเนาะทำไมเล่าโอ้โหชูมือขึ้นงี้เลยอ้าวก็ชูมือบอกอนัตสัญญาณเสียงให้จิตตะดวงวิญญาณรีบเข้ามาแล้วก็อย่าลืม3ตัวจะได้ฆ่าหมูขึ้นโอ้โหรับซะสูงขึ้นบนเลยนั่นไอ้แล้วโหนี่ตกใจเลยอ่ะมารับ
เอาอีกลาหนึ่งอีกลาเดียวอีกลาเดียวช่วยกันรับดังๆนะรับดังๆเด้อแม่ครัวก็รับได้เด้ออยู่ถนนก็รับได้เด้อนั่นเองอยู่โคราชก็รับได้เด้อโอ้ยไกลไปแท้ขอนแก่นด้วยเด้อขอนแก่นรับได้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 ไม่ต้องกลัวได้ได้ไหนใครอยู่ขอนแก่นยกมือสิขอนแก่นเนาะขอนแก่นเอาข้าวเหนียวมาฝากพระหรือเปล่าอะไรนะเมื่อกี้บอกอะไรขอนแก่นขอนแก่นใครเอาใครขอนแก่นยกมือขอนแก่นยกมือโอ้โหเร็วแล้วโคราชยกมือโคราชก็ยกมือโคราชทําไมน้อยกว่าขอนแก่นเนาะอ๋อมี2จังหวัดเลยเนาะว่าวันนี้เราเทศกัน2จังหวัดเลยนี่เหรอผมก็อยู่ขอนแก่นโอ้ขอนแก่นเหรอครับอ๋อนี่อยู่โคราชผมไปอยู่ขอนแก่นมา4ชั่วโมงโอ้โหไปเทศที่นั่นมาเอ๊ะสำนักที่เราไปพักในเขตจังหวัดอะไรเนาะหลวงพ่อนี่จังหวัดอะไรเนาะโคราชที่สำนักอะครับโคราชโคราชโคราชครับประทายรับกันนะโแม่เต็มที่เลย นี่แหละเขาบอกความหวังของคนเราน่ะครับคนเรามันจะมีทั้งรวยทั้งจนทั้งปานกลางครับแต่ความหวังของทุกคนก็อยากมีเหมือนกันทุกคนแหละนั่นเชียวใช่คนรวยถึงเล่นหุ้นใช่ไหมคนจนอย่างเราก็เล่นเอาพอหวยพอต่างคนต่างความมีความจนไม่เท่ากันครับความหวังแม้แต่พระเองก็ยังอยากได้เลยนั่นเก่า เรายังละกิเลสไม่หมดไงเพียงแต่มาฝึกดัดนิสัยของจากที่เรานับถือรักษาศีล5มาเป็นรักษาศีล227ครับแต่จะได้ให้ครบไปเลยก็คงจะยังยากบ้างยังยากอยู่ครับก็ยังมีเป็นหน้าที่ของพระที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องมาบรรยายธรรมะให้ญาติโยมได้รู้ครับขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราครับครับเอาละเนาะอาจารย์ครับเพราะว่าวันนี้เราก็เดินทางกันมาแสดงพระธรรมเทศนาอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญก็ยังไม่ได้พูดคุยกับเจ้าภาพใหญ่วันนี้ใครเป็นเจ้าภาพใหญ่เนี่ยก็พ่อครูบาเฉลามาไม่คุยได้คุยเหรอก็ไม่ทันได้คุยแล้วก็ไม่ได้บอกกล่าวอะไรก็ใครเลยอ้าวผมก็เพิ่งเข้ามาไม่รู้คนไหนด้วยโทนิมนต์มาก็ไม่ได้บอกไม่ได้ว่าจะยังไงจะยังไงเขาบอกคนนี้โยมพ่ออะไรนะโยมพ่อสนันพ่อสนันวันไหวเนี่ยก็อะไรล่ะพูนพิทักษ์พูนอ๋อพิทักษ์พูนเหรอไปเอามาจากตรงไหนแล้วสนั่นหวั่นไหวอ่ะผมเคยเรียกเขาสนั่นหวั่นไหวผมเรียกเป็นอย่างมันก็ชินไปแล้วดิครับครับเมื่อทีมงานหลวงพ่อฉลาวเดินทางมาจริงๆแล้วเนี่ยโยมพ่อมนกี่รูปนิมนต์กี่รูปครับ2รูป2รูปวันนี้มา4ตัวเลยอ่ะฮะพูดไปได้นิมนต์2รูปแต่วันนี้ครูบาฉลาวท่านเปิดโปรโมชั่นไงอ๋อมีโปรโมชั่นพระนักเทศแพ็กเกจ4อ่ะโอ้แพ็กเกจ4ก็เลยต้องมา4เลยมา2แถม2เป็น4แถม2ครับเหมือนกับ AAS Dtac อะไรเงี้ยเขามีโปรโมชั่นกันเอ่ยชื่อเขาเหมือนเขาสนับสนุนเนาะเราอ่ะแหมไปเอ่ยชื่อด้วยเนาะฮะโอ้โห6องค์มามากก็เราอีกโยมไปหามาเถอะที่ไหนไม่มีแล้วในประเทศไทยนิมนต์4มา6อ่ะนอกจากครูบาเฉลาคนเดียวนี่แหละมีหลวงพ่อคนเดียวนี่แหละที่ท่านโยมมนต์2มา4เนี่ยครับวันนี้ไม่ใช่มาเฉพาะพระนะทำไมอ่ะพระมา4มีศิลปินมาล้ำให้กับวิญญาณอีกอ๋อมีอีกมีแถมพกแถมห่ออีกบอกว่าข้าวเหนียวอร่อยเลยแถมไปอีกเมื่อมาแล้วก็ถามเจ้าภาพกันก่อนถามโยมพ่อสนั่นเป็นเจ้าภาพใหญ่แม่ไข่แล้ว
นั่งคู่กันเลยนะมองตากันเข้าไว้จะให้คำตอบลูกพระนิมนต์ทีมงานหลวงพ่อเฉลาโฟโต้มาวันนี้ถามจริงๆจากใจพ่อสนันพ่อจะตอบตรงกับลูกพระนะแม่ไข่ต้องช่วยกันตอบนะนิมนต์พระมาวันนี้ให้เท่าไหร่ให้มามนต์สองแถมสองเป็นสี่อ้าวพูดทำไมเดี๋ยวไปพูดอย่างงานอะไรครับนะไปพูดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรมันพระเราไม่ใช่มีค่าตัวไม่ใช่มีอะไรไม่ไรต้องไปพูดอย่างนั้นน่ะก็ต้องพูดตรงไปตรงมานิมนต์มาสองแถมสองเป็นสี่วันนี้ให้เท่าไรแม่ไข่ให้เท่าไรมันน่าเกลียดเนี่ยดูดิจังเคียร์มาไม่เท่าไรแล้วพูดแต่เรื่องเงินเรื่องเงินอยู่นั่นแหละอาจารย์ก็พูดแบบนี้ใครจะตอบได้แล้วจะไปพูดใส่ต่อหน้าญาติโยมจะไปพูดต่อหน้านนท์ลง YouTube วันนี้ที่กระผมถามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินที่ผมถามพ่อสนั่นว่าให้เท่าไหร่นี่คือให้เวลาพระเทศเท่าไหร่เกียมมองหน้ามองตากันหลอกแหลกหลอกแหลกหลอกแหลกไอ้ฮะตบมือด้วยตบมือแม่มาพูดเรื่องเงินเรื่องทองผมจะเดินออกข้างหลังแล้วเนี่ยอายเขาดิอ๋อไม่ได้พูดเรื่องเงินแม่พอบอกว่าให้ถามว่าเวลาพระเทศน์เท่าไหร่แม่ไข่ตบมือใหญ่เลยพานุวัฒน์ครับผมก็ใจคอไม่ดีผมจะเดินออกแล้วเนี่ยถ้าพูดเรื่องตังค์อ่ะคุยกับโยมนุ่นหน่อยบอกงานนี้เดี๋ยวมาเทศน์ให้ฟรีอ้าวฮะจริงเหรอผมเทศน์ฟรีงานเนี้ยคุยกับโยมนุ่นเกียร์ทำไมไม่บอกเลยอ่ะไหนบอกมาไกลบอกงั้นอ่ะแล้วอีกอย่างนึงผู้ใหญ่เป็นลูกเป็นหลานด้วยงานเนี้ยครับยมนุ่นเขาเป็นผู้บัญชาการผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ว่าแน่แล้วยมนุ่นนี่ใหญ่กว่าผู้ใหญ่อีกเมื่อวันก่อนเทศฟรีมางานนึงแล้วนะงานนึงแล้วเมื่อวานบอกงานสุดท้ายเทศฟรีฟรีทำไมวันนี้ฟรีอีกเหรอเอ้าเดี๋ยวเราต้องเตรียมปัจจัยไปช่วยเหลือโควิดช่วยเหลือผู้ภัยเออช่วยเด็กขาดสารอาหารอีกเยอะเจถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเนาะเพื่อโยนเพื่อโยมนะฉันมาฟรีได้ไม่เป็นไรครับเอาจริงๆเพื่อโยมทั้งนั้นเลยสบายใจได้ครับอ้าวแล้วถอนหายใจดังแท้เออเอาก็พอบอกงานฟรีถอนหายใจดังขนาดนั้นแล้วก็มาหิวน้ำแต่บอกโยมเลยนะชุดนี้โยมถ้านิมนต์จริงๆถ้าคิดเป็นปัจจัยที่เขาเรียกกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่อาตมามาเอาบุญกับโยมแล้ววันนี้ก็ได้เมื่อคืนได้มานอนพักที่สำนักของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชื่นใจหลวงพ่อพอรถเข้าไปปุ๊บท่านเดินออกมารับเลย สบายครับแล้วเราเป็นสายก็เบิกก็เบิ้ลน่ะแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยเพราะหลวงพ่อเนี่ยเขาจะเรียบวัดป่านะโยมเรียบเราก็กระเบิดกระเบิดมาทั้งนั้นเลยเอะอะโวยวายไม่รู้ท่านลำคาญหรือเปล่าขออภัยด้วยนะครับประเด็นคุณลำคาญหรือไม่ลำคาญก็พักมาคืนแล้วต่อเลยลูกมันจริงๆสายพระก็มีคันธะธุระกับวิปัสสนาธุระคันธะธุระก็อย่างเราเนี่ยก็คือออกตะเวนเทศนามาเทศให้ญาติโยมได้ฟังส่วนวิปัสสนาธุระก็คือพระเดชพระคุณท่านก็ประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับญาติโยมจะได้ประพฤติตามตรงนี้ส่วนอาตมาเองเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าคันธธุระก็คือมีหน้าที่มีภาระที่จะต้องเรียนรู้ถึงเรียกว่าของพระพุทธเจ้าพอเรียนรู้แล้วก็มาสั่งสอนญาติโยมบ้างให้พอรู้บ้างแล้วแต่ควรบางคนก็รู้แป๊บก็ยังเข้าใจแล้วบางคนยังไม่รู้ก็ค่อยๆฟังซ้ำๆฟังซากๆไปเรื่อยๆเนาะต้องเข้าใจก็ขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยเนาะครับเอาละตรงนี้เจอกันแล้วหัวเราะก็หัวเราะกันแล้วฮะปีใหม่แล้วได้บุญได้กุศลกันแล้วทำบุญกันแล้วพระเดชพระคุณอาจารย์เจบอกวันนี้เราอัญเชิญเทพไทยเทวาลงมาเรียบร้อยอัญเชิญจิตตะดวงญาณมาเพื่อรับบุญและกุศลแล้วก็อนุโมทนาบุญให้แก่ญาติโยมเราเป็นตัวแทนก็ให้โยมเนาะให้พรโยมไป
เออจะได้เป็นพรปีใหม่ไปเลยตรงนี้เนาะครับเออแย่ตามๆกันโยมเอ้ยอากาศมันเปลี่ยนฮะต้องก็บอกโยมก่อนงานมีทุกวันเลยก็เลยเสียงอาจจะแห้งกันไปบ้างเนาะครับเออบางคนดูใน YouTube เนี่ยโอ้โหเสียงปรี๊ดไปหมด เออเจริญพรสุนทรพรจากมัคโทรสฉันจดเรียบเรียงขอฝากแต่เพียงเป็นคำอวยพรจากลูกพระเสียก่อนเป็นพรรำพันให้ยอมมีโชคทั่วหน้ากันให้มีเรือกำปั่นวิ่งไปไทยเป้งเอ้ยให้รวยแหวนเพชรคนราเจตให้รวยแหวนเพชรสักคนละเจ็ดนาคราชให้มีสมบัติเนจนท่วมบำเบกลือจะหากินว่ากันในทินทะเลก็ให้มีเรือตั้งเกเรือเมเรือไฟเออ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 มีเรือตั้งเกเรือเมเรือไฟหรือจะหากินในทางทำลายและทำนาก็ขอให้ได้ข้าวปลานาไว้เหลืองขายให้รวยบ่าวข้าช้างมาหัวควายนายเป็นเจ้านายนกขึ้นชื่อหรือชาอายุยืนยงคงได้ร้อยอย่ารู้ถอยเสียจนแก่เฒ่าวันนะพองผุดประดุจแสงดาวสุขละจงเข้าเอาอย่าลำเค็ญนะกุศลวันนี้ที่ญาติโยมกระทำมาขอจงติดตามให้ทันตาเห็นให้โยมปลอดหลอดความรำเค็ญชีวิตยากเค็ญอย่ามาเบียดเบียนอย่าชีวิตยากเข็ญอย่ามาเบียดเบียนความทุกข์อย่าได้นะความคายยังขอบความทุกข์เศร้ามองให้ปลดนะกังเสียนความทุกข์ใหญ่น้อยบ่ลอยเล่มเกวียนขอจงหมุนเวียนให้ผ่านเลยไปการเทศนี้ก็มันมีอยู่สองอย่างคุณโยมจงตั้งปฏิ
ปัญหาหนึ่งเรียกธรรมะมาประมานิกาการเทศนาไม่ใช่ธรรมนองไอ้ส่วนที่เรียกโคศัพท์ปัมมานิกาการเทศนาต้องใช้เสียงร้องยังไหนก็ตามในยิ่งยิ่งในยิ่งก็คงคงยิ่งในยิ่งยังไหนก็ตามนะพระธรรมทั้งสองก็ถึงจะร้องไม่ร้องก็ให้ผลนะเท่ากันร้องไม่ร้องได้ผลเท่ากันอาศัยเหตุว่าศรัทธาเป็นใหญ่นะคือหนึ่งทำใจนะของโยมให้มันนะอย่าปล่อยหายใจเที่ยวไปฟุ้มตานนักุศลฟังธรรมกระนาจนเกิดผลดีมโนบุพังมโนบุพังกนอขมาธรรมะใจเป็นละหัวหน้าการฟังธรรมนี้ถ้าใจจดจ่อก็ต่อในพระบาลีฟังธรรมด้วยดีย่อมจะเกิดปัญญาถ้าปัญญาอย่าเกิดคุณโยมประเสริฐยิ่งนักโยมจะได้รู้จักในกองสังขารของปวงเราท่านนาทิพันธ์เกิดมาเป็นหญิงไม่ว่าจะเป็นชายก็ตามกายเกิดงงงอยกายเกิดก่อนแก่ก็มันไม่แน่ตรงไหนเกิดแก่เจ็บตายนะทุกรูปทุกนามต้องใช้ปัญญาเอามาช่วยคำนะทุกรูปทุกนามเนาะเกิดแก่เจ็บตายเพลงสังขารเป็นไปถ้าสิ้นปัญญาก็แล้วไม่ว่าผู้ใดเขาอุปป้าไม้ก็เหมือนคนเสียตาเพราะเหตุฉะนั้นในการโน้ฟังธรรมนี่แหละเป็นเครื่องแนะนำให้เกิดปัญญาถ้าปัญญาเกิดนะประเสริฐนักนาองค์พระศาสดาท่านโปรดสำแน่มีเงินของเราไอมีเงินของเราไม่เท่าปัญญานี่แหละโยมจ้าโปรดจงรู้แจ้งนะอย่ามัวหนักหน่วงอย่ามัวหนักหน่วงแหนห่วงใบแบ่ง
ไอ้ใบเขียวๆไอ้ใบแดงๆเป็นไงเอ้าถ้าใบเขียวเนี่ยนะเป็นไงอาจารย์มันยังห่อเหี่ยวหัวใจถ้าใบแดงๆเป็นไงหมดดวงหมดใจเลยแต่วันนี้โยมบอกว่าเอาแบงค์เขียวไปก่อนไปบ่มเอาเองอ๋อไม่เป็นไรปัจจัยตรงนี้บอกโยมไว้เลยนะพระไม่เอาไปใช้เลยอ้าวแล้วเอาไปไหนก็เอาไปขึ้นดอยเพื่อที่จะซื้อของซื้ออะไรให้กับเด็กครับเด็กที่ขาดอะไรหลายๆอย่างขาดสารอาหารก็มีขาดแคลนก็มีโรงเรียนที่ไม่มีอย่างสมบูรณ์อย่างพวกเราอย่างนี้แหละครับตอนนี้ที่บนดอยขาดเครื่องกีฬาโยมก็เลยรับปากเด็กไว้ที่แม่ฮ่องสอนดอยกอมูเดอเขายังขาดอาตมาก็เลยทีมงานครูบาเฉลาเนี่ยก็เลยว่าจะหาซื้อเครื่องกีฬาใครมีลูกบอลมีอะไรก็ได้เข้าไปดูใน YouTube จะเห็นสาธุครับพิมพ์ว่าเฉลาโฟโต้อะไรนะแจกทานจะมองเห็นเลยนั่นเองเออง่ายง่ายว่ามีเงินของเราไม่เท่าปัญญานี่แหละโยมจ้าโปรดจงรู้แจ้งนะอย่ามัวนักหน่วงแหนห่วงใบแบ่งนะจงรีบจัดแจงละบาปบำเพ็ญบุญในโลกของหลวงปวงเราท่านเร่งทำบุญทานทรัพย์นั้นมีส่วนเมื่อป่วยใกล้ตายคุณโยมจะได้หึงบุญกุศลคำจุลถึงสักขาไลกระทาคุณโยมตนีไม่มีศรัทธาในมือถึงข้าเจ็บป่วยใกล้ตายจะเรียกหาพระคุณพระที่ไหนก็จะมาช่วยโยมได้เราคุณโยมจันการสั่งสมบูรณ์โอ้ยว่าใกล้เหมาะระนางไม่ต้องเรียกหาคุณพระมีทมเนื่องเหตุจากบุญตามนุนคุณโยมนะไปจนสิ้นลมนะเอาสิ้นหายใจข้าบุญมีมากเอ้ยบุญมากจริงๆเนาะก็มาแบงค์แดงๆเริ่มมากขึ้นแล้วเห็นไหมล่ะแหมมาตะคู่มาเขียวเขียวเขียวมาเป็นขบวนตอนนี้เริ่มมาแบงค์แดงก็เริ่มมีแรงเทศแล้ววะเริ่มพอจะไปซื้อเขาอยากได้โต๊ะปิงปองโอ้ครับ 3,800 บาทครับอาตมาไปถามมาแล้วโอ้ตอนนี้จะซื้อไปให้เขาบนเขาหน่อยไปคุยตอนไหนมานะอาจารย์เคียอ้าวอาจารย์เคียจักตกลงให้รู้เรื่องเท็จทำไมตอนคุยกับเราบอกว่าอยากได้ฟุตบอลฟุตบอลด้วยแต่ว่าแล้วเขาโทรมารายงานกันตอนไหนนะเด็กอ่ะเขาอยากได้เขาอยากได้โต๊ะปิงปองใช่ครับครับครับอ๋อรู้แล้วข้อมูลนะแหมผมเป็นส่วนกลางผมก็ต้องรู้เขาโทรมาว่าอยากได้อะไรบ้างฟุตบอลบ้างแล้วก็มีอะไรนะที่เตี้ยไม้ขนไก่อะไรแบดแบดแบดครับแบดแต่ทีนี้ก็เขาเรียนเขาเรียกอะไรเทนเบิลเทนนิสเทนเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองนั่นเองครับก็มีอยู่ในวิชาหลักสูตรครับครับนางไอถ้าบุญมีมากเอาตายจากมนุษย์
องค์พระสัมพุทธท่านตรัสเข้าไว้บุญแท้แน่นักพ้นจากอาบายท่านแลดูได้ดูที่เด็กเลี้ยงคอจะแลดูได้ก็ดูเด็กเลี้ยงคอให้ข้าวแก่การเมื่อเวลาดับคาลิไปสู่วิมานด้วยความสุขโคโยมจงดูเยี่ยงเจ้าเด็กที่เลี้ยงโคไตตองมันโนกันให้แน่นอนทางอายการสั่งสมบูรณ์เป็นบุญนิธิน่าจะดูให้เดียก็ดูพระเวทสันดานท่านได้ทำบุญน่าเป็นทุนน่ะมาก่อนข้ามโลกหนาวร้อนน่าถึงสักข้าไรกลับชาติอีกทีเอาบุญมีนำมาเป็นพาเขาว่าให้เรากราบไหว้เป็นบุญหรือบาปคุณยอมจะทราบกันบังไม่เอาพระที่เราไหว้กันอยู่ทุกวันก็เราไปไหว้คนอื่นสักหมื่นร้อยข้าวส่วนตัวของเราก็คนแน่เหมือนกันไม่มีใครไว้คิดไปหน้าขัดเรามาไหว้ท่านก็เพราะเรามีศรัทธาเรามีศรัทธาการสั่งสมบูรณ์เป็นคุณอะประโยชน์ในอนาคตการข้างหน้าในปัจจุบันเหมือนกันยังว่าบุญมีนำพาก็น้อยเล่งป่าลมชาตินี้ยังว่าชาติหน้าให้โยมร่ำรวยสาธุสาธุด้วยนานงวดที่แล้วยังว่างวดหน้าให้ทุกคนถูกหวยฮะสาธุอาจารย์ทำไมสาธุดังกว่าโยมเอาหวยนี่ไม่ใช่กินเฉพาะโยมนะแล้วกินใครอีกพระด้วยจะเนรด้วยวิ่งอาจารย์กันนะสับเปลือกที่วัดยังกินบอกโอ้โหพวกกินไม่เลือกกินกิ่งหวยเนี่ยโอ้อนุโมทนาจริงๆเราก็ยังอยากได้เอามาสร้างวัดบ้างอ่ะสาธุนี่พระอาจารย์เคียร์ท่านเอาปัจจัยไปสร้างวิหารตอนนี้ครับก็กำลังช่วยกันอยู่ศาลานพเคราะห์ครับครับครับตรงเนี้ยก็เลยอยากได้บ้างชาตินี้ยังว่าเอาชาติหน้าให้รวยชาตินี้เราสวยก็เพราะไม่ได้สะสมชาติที่ล่วงมาโยมอย่าปลาลมชาตินี้อุดมไปด้วยศีลและทานทั้งไงงามมาถึงวันนี้ว่าโยมสนั่นโยมแม่ขายพิทักษ์กูลก็ท่านมีศรัทธาชักชวนโยมมาณธรรมทานวันนี้แบ่งสิบเหรียญห้าก็โยมเอามาใส่พานยกได้ไหมเอาวางนี้ก็ได้เดี๋ยวฉันยกตัวนี้ก็ได้สาธุอ่ะสาธุส่งตรงนู้นเลยเนาะ
เออเนี่ยโยมกะจะให้พระเทศยันเย็นเลยมั้งเนาะยันเย็นเดี๋ยวนี่นะโยมเดี๋ยวฉันอนุญาตก่อนนะฉันหยิบแบงก์ก่อน ไอ้นี่ทีหลังมาสิเดี๋ยวมันปิวเดี๋ยวมันปิวมันจะปิวไปอ่ะเดี๋ยวไม่ทันถึงโน่นพวกเด็กพวกงนอีนั้นเอาไว้ทีหลังง่ายงามมาถึงวันนี้โยมน่ะก็มีศรัทธาแบ่งสิบแบ่งร้อยง่าเอามาใส่พานเมื่อสิ้นชีวาตโยมเอ๋ยเมื่อขาดชีวันเอ๋ยให้โยมไปพบวิมานที่เมืองแม่นบุญญานิปรโรกัสสมิงปฏิทาโหนติปานินังบุญนี่แหละจะเป็นที่พึ่งพิงอิงอาศัยของสรรพสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายอย่างนั้นฉายาวะอนุปายินีบุญนี่แหละจะเป็นประดุจดังเงาเฝ้าติดตามเราไปทุกที่ทุกสถานเรามีเงินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านส่งเราได้แค่โรงพยาบาลเรามีลูกหลาน10คน20คนมีผัวมีเมียที่วรักแสนรักมีลูกที่วรักแสนรักมีผู้คนที่ว่าห่วงแสนห่วงส่งเราได้แค่เชิงตะกอนแต่สิ่งที่สามารถจะส่งให้เราไปนำไปใช้เป็นติดตัวติดดวงจิตดวงวิญญาณของเราไปนั้นก็คือบุญกุศลที่เราได้สะสมกันเข้าไว้บุญในที่นี้แหละจะเป็นเกาะคุ้มกันภัยบุญที่เราทำนี่แหละจะเป็นตัวชี้ทางให้เราไปจุติหรือว่าไปเกิดในบ้านสองหลังนั่นก็คือหนึ่งคือสุขติหลังที่สองนั่นก็ทุกขตินั่นก็สุดแท้แล้วแต่ที่เราจะทำพระพุทธองค์ได้ตัดเอาไว้ในบทพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์บทต้นว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมากุศลที่เราทำไว้แล้วดีย่อมนำพาให้เราไปเกิดในที่ที่เรียกว่าสุขติอกุศลธรรมมากุศลที่ทำแล้วไม่ดีนั่นก็คือความชั่วย่อมนำพาให้เราไปเกิดในที่ที่เรียกว่าทุคติหรือว่าอบายภูมิในวันนี้พระอาจารย์พานุวัฒน์มีอะไรจะบอกโยมครับก็วันนี้เรามาเทศอติไม่ต้องก็พระเดชพระคุณพระอาจารย์นิรวิทย์วันนี้ที่นั่งอยู่ธรรมาสขวามืออาตมาเองสังกัดอยู่วัดดงประคำจังหวัดพิจิตรนะแล้วก็พระเดชพระคุณซ้ายมือนู้สุดเลยพระอาจารย์ดีเจก็คงจะเคยเห็นกันแล้วนะอยู่สังกัดอยู่วัดสันติพระรารามแล้วก็อาตมาเองพระอาจารย์พานุวัฒน์อยู่วัดสันติพระรารามเหมือนกันแล้วก็ที่เห็นใส่แว่นสีดำนั่นคือพระเดชพระคุณพระครูบาเฉลาโฟโต้ซึ่งเป็นทีมงานนำนักเทศเรียกว่าเกือบจะทั่วทั้งภาคเหนือเลยมั้งทั้งหมดเลยท่านเป็นผู้ที่เผยแผ่ธรรมะวันนี้ก็ดีใจได้มาเทศอานิสงส์ของการฉลองอัฐิของโยมพ่อเย็นพ่อแม่ตุนพ่อตุ๊ตู่เนาะตระกูลพิทักษ์ภูลวันนี้ก็เราพูดถึงกันเรื่องความเป็นความตายสังขารและเรื่องบุญเมื่อกี้นี้เป็นบทต้นเป็นให้ญาติโยมได้รับอานิสงส์แล้วก็ได้รับบุญกุศลที่ปีใหม่แล้วเมื่อกี้พระอาจารย์ดีเจท่านก็ให้พรไปบ้างแล้วเมื่อกี้แหมเห็นหน้าโยมแล้วยิ้มกันสังเกตดูง่ายเลยอาจารย์ดีเจเนี่ย
เป็นไงเอาคนอย่างเงี้ยใจบุญทั้งนั้นเลยเนี่ยน้องรู้ได้ไงมาบิณฑบาตแถวบ้านโยมไม่รู้ว่าโยมใจบุญนั่นน่ะดูน่ะน่ะมั้ยมองยังไงว่าโยมใจบุญที่นี่ก็หน้าบานปากแบกกันหมดแล้วน่ะเห็นมั้ยน่ะรู้เข้าไปนั้นคนเนี่ยพอทำบุญปั๊บโอ้ยพอใส่บาตรปุ๊บกลับบ้านหน้ายิ้มพอทำบุญปั๊บยิ้มเขาเรียกว่าคนอิ่มบุญคนอิ่มบุญไงครับหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเนี่ยทั้งกายทั้งใจคนพอทำแล้วมันได้ไงนั่นเชียวมันเห็นเลยทันทีนะครับแต่ถ้าบาปประเดี๋ยวเป็นไงพอไปลักของเขาเอาเงินเขามาสัก10บาท20บาทเนี่ยครับกลัวเขาจะรู้ดิโอ้พอมานั่งปั๊บหน้าไงหลังไงหนองหน้าที่บึงอยู่เงี้ยหัวเขารู้บางทีเอาช้อนวัดบางจานช้อนวัดมาอยู่บ้านตัวเองครับกลัวเขาจะรู้มั้งเฮ้ยรีบเก็บจานมั้งอะไรมั้งมันพวงไว้หมดไงเขาเรียกว่าบาปโอ้ใช่ไหมเนาะช้อนวัดมาเนี่ยนะบางทีไปบินโตไปทำบุญเช้าเงี้ยเป็นไงเอาข้าวไปอย่างเดียวเงี้ยด้วยเอาแล้วกลับไปถึงใส่บาตรเสร็จขากลับโอ้โหแกงเนื้อก็มีถั่วดำก็มีเต็มเต็มเขาบินโตเลยอ่ะแล้วโยมหัวล่อแบบนี้แสดงว่าแถวบ้านนี่มีที่ท่าเนี่ยไม่ใช่นะฉันไม่ว่าไม่ใช่ประเทศนี้นะวัดชั้นนุ่นโอ้โหพอดีออกมาก่อนไงมาเห็นโยมเอ๊ะทำไมโยมเปิดบินโตมาวางเปล่าวางเปล่าวางเปล่าเจออีอันล่างอันเดียอะไรข้าวอันเดียวมาขากลับเต็มเลยโอ้โหหลานมารับอีกนะทุกชั้นมีครบแน่นเปรี้ยเผอใส่ถุงไปอีกนานเตรียมยังวงมาด้วยนะรัดกลัวจะบ้านอื่นบ้านอื่นบ้านอื่นนะไม่ใช่ที่นี่นะโยมครับครับที่นี่เขาดีแม่ไม่ได้ว่าแม่หัวเลาะเนาะเอาอย่างนี้เมื่อกี้เราพูดถึงพรไปแล้ววันนี้ไหนๆแล้วมาเรื่องอัฐิกันแล้วครับจะให้พระอาจารย์เขียขึ้นเป็นโคสัปปมยิกาบ้างครับโคสัปปมยิกาเอาเป็นแบบว่าสังขารอะไรอย่างเงี้ยให้โยมจะได้รู้ว่าสังขารคนเราเป็นยังไงแน่โยมนี่เดี๋ยวไปทำไฮไลท์มาจากไหนเนี่ยฮะ ผมว่า แม่โอ้โหนู่นก็มีนั่นพระจันเคียนู่นทางบนผมขาวเลยอะไม่รู้ทำไฮไลท์หรือทำอะไรก็ไม่รู้นะโอ้โยมเขาไม่ได้ทำไฮไลท์แล้วรุ่นนี้จะไปทำที่ร้านไหนเราไม่มีดอกสีแบบนี้เหรอรุ่นนี้มีร้านส่วนตัวร้านอะไรสังขารบาเบอร์นี่ดีเดี๋ยวท่านและไอ้ที่ดำๆน่ะบางทีฉันก็ไม่เชื่อน่ะรู้ได้ไงว่าไม่แม่ฉันเองเนี่ยเมื่อก่อนน่ะทำไมเล่าเอ๊ไปตื้อยายอมผมให้แม่ที่เล่าเจ้าคนกาแล้วเนี่ยผมมันเริ่มงอกแล้วไงครับพอใกล้วันแล้วเรียกอีกแก้วซื้อยายอมผมออดาร์อะยายอมผมดำคลิปเลยไหม อยู่ได้4วันเท่านั้นนะครับอ่ะถอนผมงอกให้แม่ที่เล่าเอาอีกแก้วอะโอ้ยยุ่งพะวงอยู่กับเรื่องเนี้ยแต่สีนี้เป็นสีธรรมชาติของโยมแม่ใหญ่เขาเนี่ยที่เขาเป็นสีขาวๆดำๆเนี่ยเอาตรงนี้เดี๋ยวให้พระจันเคลียท่านลองว่าดิว่าเป็นโคสัปปมยิกาเกี่ยวกับเรื่องสังขารอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องสังขารบ้างมีไหมเล่าเพราะว่าวันนี้เป็นตัวอย่างแล้วโอ้มีเนาะครับเออ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 ผมขึ้นก็ได้มั้งมาช่วยกันประคับช่วยกันประคับประคองเนาะครับครับครับเพราะว่าอย่างงี้ขึ้นไม่ได้แล้วทำไมอ่ะน้ำหนักเยอะโอ้ยไปเกี่ยวอะไรกันเราก็เห็นธรรมาสมาแล้วเนี่ยนี่วันหน้าถ้าเกิดนิมนต์มาอีกทีนะทำไมธรรมาสขึ้นไม่ได้แล้วอ้าวทำไมแล้วนะจะอ้วนกว่าเดิมอีกหุ้ยช่วงนี้กำลังน้ำหนักลดเออครับอ่ะเดี๋ยวเราฟังเกี่ยวกับสังขารบ้างเนาะคนเราเนาะเอียนาคุณโยมทั้งลายนะทั้งสายทั้งขวาจงตั้งศรัทธาให้เป็นประธานวงศีลหนึ่งสัมมาที่สองและปัญญาไตรตรองในกรรมมาทานยิ่งชายทุกคนนะไม่ทนอยู่นานอายุเราท่านละไม่ยืดยืนยาว
ยเริ่มเลืองเป็นเมืองทุกขังถึงอานิจจังถึงอานัตตาสูญแล้วสูญเปล่าเสียงแย่กันหน่อยตัวนี้เนาะแย่เลยอากาศกินเสียงไปหมดเลยตอนเนี้ยครับเออค่อยๆช่วยกันจะขอเริ่มเลืองเป็นเมืองทุกขังถึงอานิจจังถึงอานัตตาสูญแล้วสูญเปล่าไม่เข้าท่าว่าสังขารนิมัยยืนยงสำหรับเป็นของแม่ทอรณีมันไม่มีดีโยมอย่าไปลงมีแต่เจ็บไข้แล้วก็วายชีพลงโยมอย่าไปละงงโยมอย่าไปงงเฝ้าลงยินดีอันความฉลางเข้ามาแล้วนาที่เคยพองแผ้วงามสดสีมันกลับกลายสิ้นไปทั่วอินทรีย์ก็มันไม่มีดีเหมือนดังก่อนมาเหมือนดังก่อนมาจะร้องห้ามกายว่ากายเอ้ยอย่าแก่เลยนะกายใจกายก็ชะแลลงไปแก่ชะลาไปทุกนาทีวาและลาตีกันผมมันงอกจะแย้มทำไมแล้วเอาพอเห็นนั่งกันเยอะเนี่ยก็งอกทั้งนั้นนะเอามันไอเราเดี๋ยวก็เป็นเหมือนกันนี่อาจารย์ตังเคียจะเล่าให้ฟังมาเช้านะนี่บอกอะไรไม่รู้ติดอยู่ตรงนี้ขาวดึงกันใหญ่เลยที่ได้อะงอกออกมาค่ะเริ่มมั่งแล้วเส้นเดียวอ่ะดูทิศอ่ะขนาดเส้นเดียวอ่ะก็นึกว่าขนแมวมันติดอยู่บอกแมวมานอนอยู่เนี่ยโอ้ยขนแมวติดเนี่ยถูใหญ่เลยไปดูไกลๆที่ละผมงอกแล้วเน้นทำไมเนี่ยอ๋ออันนี้เรื่องจริงนะโยมไม่ใช่พูดให้ตลกเฮฮาแล้วเรื่องจริงครับจะร้องห้ามผมว่าผมยังออกเลยนะเกสีผมก็งอกแซมทวีจนเต็มเกสีหน้าเสียใจพลันไงนะจะร้องห้ามฟันเป็นไงว่าฟันเอ้ยอย่าหักนะก็เลยนะฟันจ้าไอ้ฟันก็เคล้นหักโอ้
พ่อผู้ใหญ่มาแล้วสาธุโอ้ยทำมา100ให้กลับไปล้านนะสาธุอยากได้2ล้านไหมเล่าทำไมเล่าทำอีก100เนี่ยอุ้ยผู้ใหญ่ชวนผู้ใหญ่ชวนโอ้ครับโอ้อนุโมทนาสาธุโอ้ย796อะไรฮะอ้าวผมก็พูดผมไปผมมองผมเห็นนะเออเห็นแบงค์พ่อผู้ใหญ่แป๊บเดียวบอกเลขเลยเนาะแม่จดแล้วจดแล้ว ฉันพูดเล่นแล้วผิดก็จะมาว่าฉันนะ796แหมจะไปย่ำอีก พูดถึงฝันพูดถึงฝันรุ่นนี้แล้วเออมันไม่แน่ไม่นอนนะ32 4มันอยู่ไม่ครบแล้วละเหลือครบมั้ยล่ะไม่ครบแล้วจะหมดละมั้งแน่นะดูแต่ละไม่ครบกันแล้วนะดูแล้วอ่ะ อย่าว่าอย่างนั้นเลยเป็นไงชั้นนี้อายุเพิ่งแค่5เนี่ยอ๋อ25 15 35 55จะถามทำไมเนี่ยให้เขารู้ว่าแก่อีกนึกว่ายังอายุน้อย55ฝันก็เริ่มไปมาเลยนะดูข้างบนแล้วถามพ่อสนั่นได้อยู่ครบไหมเล่าพ่ออยู่ครบไหมเล่าครบไหมอยู่ครบปะเนี่ยครบโอ้โหฟันยังอยู่เออแหม32ไม่ครบแล้วเนาะเออข้างบนข้างล่างเนี่ย32อ่ะถามอย่างงี้ได้ก็งงมาใหญ่อีกไม่คนตัวมากพอพูดถึงเห็นไหมหวยไม่งงเลยอ่ะสาธุยุบมันควันยืนยมพ่อใหญ่เนาะสุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ะให้อายุยืนหมื่นหมื่นปีเออหมื่นหมื่นปีเด้อแค่80 90ก็จะตำน้ำกินเลยใช่ไหมอ๋อพ่อสนั่นบอกมาแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวแม่ไข่ตามมาอีกทีนึงอ๋อแม่ไข่ไปไหนเนาะแม่ไข่ไปดูแลลูกบ้านอยู่เหรอเออดูในครัวอยู่ตอนนี้หมูครบ10ตัวยัง10ตัวเลยเหรอฮะขาดอีกตัวนึงครบ10ตัวแล้วเออเออถ้ามันเหลือก็เอาโยนขึ้นหลังคาหลวงพ่อเฉลาไปนู่นเห็นไหมเล่าเรื่องฟันเนี่ยครับอาจารย์อย่าไปว่าถึงคนแก่คนเฒ่าเลยครับบางทีเดี๋ยวรุ่นเราก็ไปแล้วเห็นไหมเล่าผมก็ไม่ครบแล้วเหมือนกันมันไม่ครบแล้วครับอย่าไปจีรังยั่งยืนกับมันนั่นเองอย่าไปเที่ยวเคี้ยวไก่อย่างแม่ฉันนะครับรู้ว่าแก่แล้วคว้าไก่นั้นขึ้นมาเคี้ยวค่อยๆบวนทิ้งใส่มือเคี้ยวไม่ไหวแล้วอ่ะเคี้ยวไม่ไหวแล้วมีแต่เหงือกดุนอยู่นั่นเองไอ้เราก็อายเขาไปกินร้านอาหารด้วยอ่ะเออค่อยๆขายทิ้งปั๊บออกเลยนั่นเองมันไม่ไหวเนาะโยมเนาะครับครับง่ายนะจะร้องห้ามฝันว่าฝันเอ้ยอย่าหักนะกันเลยนะจอมควันไอ้ฝันก็เคลนคลอนนะลงไปอ่ะทุกวันนะมันไม่มีมันจริงจังกันทีเหนือหนังของลาวหัวที่เคยพองแผ้วมันกลับขาดแค้วแน่ไม่เปล่งปังอันว่าเนื้อหนังที่เคยตั้งเต็งนากับยานทวงเทงนาไม่อยากจะแลมีแน่ไปหมดทุกคนยอมอยู่ในหัดยอมอยู่ในหัดของพระมดจุราดความมรณาดคือความตายง่ายงวันนี้และนาโยมทั้งหลายโยมจง
เข้าใจในนิจจังจะยกเท้าจะก้าวยังก็มันดูขัดนะดูขวางไปทั่วทุกทางตาทั้งสองข้างทั้งซ้ายขวาตาสองข้างทั้งซ้ายขวากลับมาเนาะเป็นฝางโยอาจีเงยไอ้ส่วนหูของเราที่เคยอึ้งอื้อคอยตึงหนักโอ้ใครถามใครทักเดี๋ยวหูอะไรนะหูที่เคยอึ้งอื้อโอ้แก่แล้วนี่นะแก่แล้วมันก็ตึงมันก็หนักเอ๊จะเหมือนยายเราหรือเปล่าเว้ยยายกินข้าวยังน่ะยายกินข้าวยังเนี่ยไม่ตอบเพราะว่าต้องเรียกยายกินข้าวยังเนี่ยบอกกูไปวัดมาอ้าวไม่รู้เรื่องกันเลยทีนี้ตอบคนละอย่างกันเลยคนละเรื่องตอบอีกเรื่องนึงก็นั่นน่ะดิครับหูไม่รู้แล้วอ่ะมันอึงมันอื้อมันตื้อไปหมดแล้วขนเถาอ่ะโอ้ถามอีกอย่างตอบอีกอย่างลูกหลานก็หาว่ายายเนี่ยหูอึงอื้อตึงไปแล้วพอตะคอกใส่คนเฒ่าคนแก่ก็หาว่าดุอีกอย่าไปว่านะบางทีหูเรามันอื้อเองนะนั่นเองลูกสาวเรียกยายอย่างเงี้ยเอาแล้วหาว่าหลานตะคอกหาว่าหลานตะคอกเสียงใส่อ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอที่ไหนได้มันเป็นพ่อหูของเรานะมันไม่ดีแล้วเครื่องรับสัญญาณมันไม่ค่อยได้เรื่องโอ้มันเริ่มไม่ไหวแล้วเออครับ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 เออไอ้หูอึ้งอื้อคอยตึงหนักใครถามใครทักไม่ค่อยได้ยินน่าจมูกเคยหอมดอมดมกลิ่นมันกลับกายสิ้นทั่วสารระพังอันเลอะกายนี่ชั่ววิกลดูมันสับสนไปหมดทุกอย่างพร้อมทั้งเม้นสาบและเม้นสางเอาดูรูปร่างไม่น่าจะทั้งทำไมนะว่าสิ่งใดใดว่าสิ่งใดใดก็มาเอียสูงสุดนะไปกว่าพระพุทธพระธรรมนะพระสงฆ์เป็นรัตนตนะท่านขออ้างพระองค์นามิจดประสงค์ช่วยโดนบันดาลเงยหลุบน้ำไม่แน่พันแปรเป็นนิดนี้และชีวิตดังคำพักอ้างไม่ว่ายิ่งชายในก็ยิ่งอันว่ายิ่งชายนะพ่อนายแม่นางก็ต้องวายวางก็ลงไปดับชีวาเพราะสรรพสิ่งพระสิ่งล้วนเป็นอนิจจังทยมคืนอ้างเอามาเป็นของข้าเปรียบเหมือนเราเอาคอยัดใส่คือข้าเมื่อมอพระนาเอาที่พึงไม่มี
ังที่พึงไม่มีส่วนการกุศลงงายโยมโยมขยับมาทางนี้ก็ได้นี่ตรงนั้นแหละแล้วอ่ะแม่ถอยไปถอยไปเจ้าหงายท้องมันจะไปชนเลยชนในนู้นแล้วถอยหนีแดดถอยไปถอยมาเจ้าหงายเงือบลงไปข้างหลังโยมขยับมาข้างหน้าไม่ต้องกลัวนะเป็นไงฉันน่ะฉีดยามาแล้วฉีดยามาแล้วทำเป็นแมวฉีดยาประจำปีไม่ได้เออเนี่ยอย่าบางนี้ไม่เป็นไรโยมเนาะโยมลมๆอย่างนี้เลยมาด้านหน้านี่เลยมาหรือไม่ได้ยินอีกโยมแม่หนีไกลมันกลัวพระโอ้มันแดดสงสารโยมครับเออเดี๋ยวแดดเผาเข้าไปเดี๋ยวจะไม่ไปผิวเนาะครับครับทั้งการสร้างกุศลและผลบุญก็น่าจะตามเกื้อหนุนน้อมให้นายไม่นี้โยมเล่งทำบุญทำทานกันเสียแต่วันนี้อย่ามัวล้อลีงไปลงอังไลจะมัวล้อลีเฝ้าลงอะไรสมบัติทั้งมวลทั้งเลือกส่วนไล่นาที่เราอุตส่าห์แสวงหาว่ากันเขาไว้เมื่อข่าวพัดพากจรจากกระจายเมื่อโยมร่มใต้ก็ลงไปดับชีวังจะรอลูรอหลานที่อยู่ข้างหลังให้เขารินน้ำหลังไปวันนะข้างหน้าเจอลูกหลานดีที่มีปัญญาไม่ลืมคุณาเอาผีผู้มีพระคุณเป็นบุญของโยมเป็นบุญของโยมพ่อเย็นโยมแม่ตุนว่าหนักหนาเป็นตุ๊ดตู่เนาะมองไม่เห็นเป็นบุญของโยมตุ๊ดตู่และตระกูลพิทักษ์พูนที่มีลูกหลานส่งบุญส่งทานตามไปเกื้อหนุนได้โมทนาและกิริยาพรบุญทะลูกหลานมันลืมคุณจะกินบุญกับใครบางผีเคยพบนะเป็นศพตกค้างอยู่ในโกดังเผากันนะไม่ได้อนาถอย่างยิ่งคุณโยมยิ่งโยมชายอย่ามัวหาทนายขึ้นต่อคดีเอ้ยเอาขึ้นต่อคดีขึ้นร้องขึ้นศาลนับประหารเครือญาติแย่งชิงสมบัตินะของผู้เป็นพี่ว่ากันแหลกเลวเรื่องเลวการีสมเพศแต่พี่ต้องมาถูกลอยแพนอนเฝ้าป่าช้านามนาอนาถโยมเอ๋ยนอนเฝ้าป่าช้านามนาอนาถก็พลอสมบัติของโยมกันแท้แท้
ญาติโยมทั้งหลายก็พระไม่ได้ยุแย่นำมาลองเป็นแหละให้เกิดเล่าลานร้องเรื่องจริงใช่อ้างอิงมูลเหตุกลั่น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 อ้าวนี่โยมแม่ไขเอากาแฟเหรอนี่กาแฟเบิร์ดดี้เอ้ยคาราบาวเอ้ยสปอนเซอร์เอ้ยพอฉันไปแล้วเซอร์เซอร์ซ่าๆไปหมดแล้วตอนเนี้ยเรานึกว่าจะดีลงเยอะจัดหลายอย่างเกินโอ้โยมแม่บ้านนี้ดูแลต้อนรับพระคุณเจ้าเป็นอย่างดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องอะไรทั้งนั้นเลยเนาะอยากฉันร้องเรื่องจริงที่อ้างอิงมูลเหตุมากลั่นกลองร้องเทศเพื่อเตือนใจท่านเร่งสะสมบุญเร่งสะสมทานในตอนที่โยมทุกคนนั้นโยมนั้นโยมนั้นโยมทุกคนท่านยังไม่ตายสมบัติต่างๆที่เราได้ทำกันเข้าไว้ต่อให้มีสักสิบรถเข็นนั้นเราก็ไม่สามารถเอาไปกันได้ครับบางคนในก่อนที่จะตายสร้างบ้านไว้หลังใหญ่หลังโตโทำที่ไร่ที่นาไว้เป็นร้อยไร่เป็นพันไร่ครับตายไปโยมก็ไม่ได้เอาไปโอ้ตายไปนี่เอาไปไม่ได้ตายไปก็เอาไปไม่ได้มีไร่มันอยู่10ไร่เอาไปไม่ได้หรอมีรถป้ายแดงอยู่3คันเอาไปไม่ได้มีสร้อยคออยู่10บาทเอาไปไม่ได้มีเงินฝากธนาคารอยู่3ล้านเอาไปไม่ได้หรอแล้วเอาอะไรไปได้แล้วก็บุญที่เราทำนี่แหละที่เราจะเอาไปได้โอ้บุญเหรอเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่ในเราอย่ามัวไปทำนู่นทำนี่ไปสะสมทรัพย์สมบัติมัวแต่ห่วงทำงานทำการความตายเนี่ยมันไม่แน่นอนครับที่มันแน่นอนเลยคือตายแน่ๆโอ้ทุกคนเนี่ยนะไอ้ที่ไม่แน่นอนนั้นคือไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ครับเพราะว่าคนเรามีโอกาสได้ตายได้ทุกนาทีทุกวินาทีโอ้นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราจะฝากความดีหรือว่าฝากความชั่วครับถ้าเราตายไปแล้วลูกหลานที่เราอยู่ลูกหลานที่อยู่ภายหลังเขาไม่ใช่ลูกดีไม่มีปัญญาอย่างโยมเจ้าภาพอย่างคุณโยมพ่อสนั่นในวันนี้เป็นไงเขาก็คงลืมคุณาผีผู้มีพระคุณอ๋อลืมผีผู้มีพระคุณอ้าวแต่วันนี้คุณโยมพ่อสนั่นทั้งบุตรชายบุตรสะใภ้บุตรเขยเป็นไงเรียกว่าไม่ลืมบุญคุณของพ่อเย็นบุญคุณของแม่ตูนไม่ลืมบุญคุณผีผู้มีพระคุณบูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาครับมาตาปิตุอุปัฏฐานังครับเลี้ยงดูบิดามารดาในยามที่ท่านอยู่เราก็เลี้ยงท่านด้วยกายครับส่วนยามที่ท่านตายเราก็เลี้ยงท่านด้วยวิญญาณสาธุก็อย่างวันนี้แน่เป็นไงที่พ่อนันได้ทำให้กับพ่อกับแม่ครับพ่อแม่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนก็ชื่นใจเออสาธุว่าไอ้ลูกของเรานี่ยังรู้จักทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ไม่ลืมเลยทำให้กับพ่อกับแม่ผลบุญตรงนี้ไม่ไปไหนหรอกโยมครับมันก็เกิดกับตัวเราสาธุมันก็อยู่กับตัวเราครับเพราะว่าวันนี้พ่อเย็นกับแม่ตุ่นนี่เขาไม่ได้ตายไปไหนนะอ้าวไม่ได้ตายคืออะไรแล้วเอาตายก็ตายแต่เพียงสังขารร่างกายครับส่วนชื่อพ่อเย็นชื่อแม่ตุ่นเป็นไงคุณงามความดีของพ่อเย็นคุณงามความดีของแม่ตุนครับยังคงอยู่ในใจของพ่อสนั่นสาธุถ้าไม่อยู่ในใจถ้ายังไม่กังวานอยู่ในจิตในใจพ่อสนั่นแล้วก็ลูกๆวันนี้เป็นไงโอ้ยเขาไม่ทำบุญให้หรอกโอ้นั่นเองโอ้ยพิ
สั่งพ่อแม่แกตายไปแล้วเดี๋ยวแกก็เป็นวิญญาณแกก็ไปลอยหากินตรงไหนก็ได้หรอกไม่ต้องมานึกถึงพ่อถึงแม่ไม่ต้องมานั่งทำให้อย่างวันนี้ครับแสดงว่าพ่อตุ่นพ่อเย็นกับแม่ตุ่นเนี่ยยังไม่ตายไปจากใจของลูกโอ้ไม่ได้ตายจากใจลูกเลยเอ้ายังคงอยู่ในใจของลูกๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้แหละคือการบูชาสิ่งที่ควรบูชาครับบูชาพระคุณของพ่อนั่นเองบูชาพระคุณของแม่ครับเอาละเนาะวันนี้เป็นไงเดี๋ยวก็จะเข้าในเรื่องของการกตัญญูกตเวทิตาครับเกี่ยวกับพระคุณกันเลยครับรวบรัดตัดใจความเพราะว่าโยมนั้นขยับ2มุม3มุมหลบแดดแล้วนี่อยู่ข้างหน้านี่ปัญจวัคคีย์นี่ก็ที่แรกอยู่ตรงนี้ก็ไปอยู่ด้านโน้นก่อนเลยนะเห็นมั้ยเล่านั่งเป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5เลยเริ่มขยับมาฝั่งนี้บ้างแล้วก็มีเนี่ยเมื่อกี้โยมเขาบอกทำไมบอกว่าเดี๋ยวโคราชจะไปปนกับขอนแก่นอ๋อกลัวปนกันอีกนั่นเอาละเข้าสู่ที่พระอาจารย์เคลียร์ท่านยกนิเขประบทว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติก็คือมงคลที่สูงสุดก็คือการบูชาพ่อบูชาแม่บูชาคนที่ควรบูชาอ่ะเอาละตอนนี้ก็ยกภาระหน้าที่ให้กับพระเดชพระคุณพระครูบาฉลาวจัดเรื่องกับการกตัญญูกตัญญูเนาะเดี๋ยวโยมขอเก้าอี้หนึ่งตัวเนาะตั้งตรงนี้ลูกลูกหลานพ่อเย็นนะรวมพลกันอีกหนึ่งรอบลูกหลานพ่อเย็นรวมพลกันอีกหนึ่งรอบอยู่ตรงไหนเนาะลูกหลานเนาะอยู่กองไหนสระงานเลยรอบนี้สำคัญที่สุดรอบนี้สำคัญที่สุดมาเลยลูกๆหลานเนาะยกตัวอย่างวันนี้หมดพ่อหมดแม่และเราก็ต้องยกพ่อสนั่นละพ่อสนั่นเป็นพี่ชายใหญ่เนาะพี่ชายใหญ่มานั่งเก้าอี้เลยน้องๆมาแล้วน้องๆเขยสะใภ้ลูกพ่อสนั่นมาอายุไม่ต้องขยับนั่งเลยมีหน้าที่นั่งนั่งอย่างเดียวสนั่นโยมเหลือไหนโยมเหลือมางี้โยมโยมเหลือมาโยมเหลือเนี่ยเป็นน้องสนั่นหรือพี่สนั่นน้องเนาะมานั่งใกล้ๆพี่ต่อไปโยมเกื้อใช่ไหมไม่มาโยมเกื้ออยู่เชียงใหม่ใช่ไหมโยมเกื้อเดี๋ยวส่งหันหน้ามาหาพี่ชายนี่ต่อไปโยมวิเชียนไหนวิเชียนวิเชียนมาแล้ววิเชียนต่อไปแม่บัวแม่บัวอยู่ไหนแม่บัวมานั่งกงหน้าพี่นี่แม่บัวดวงพรดวงพรสั้นใช่ไหมสั้นสั้นไม่ยาวเนาะมาเอานั่งนั่งให้เป็นครึ่งวงกลมเลยให้เห็นหน้าพี่ชัดชัดลำดวนนี่เป็นน้องสาวน้องสาวไหนลำดวนน่ะโอ้ลำดวนเนาะต่อไปบุญทรงบุญทรงอยู่ไหนอยู่กรุงเทพติดโควิดเนาะส่งผลไปกันละกันเนาะจำหลัดมาไหมโอ้อยู่กรุงเทพหมดเลยเนาะครบแล้วเนาะอโยมก็หยิบเข้ามาโยมหยิบอย่างนี้ให้เห็นหน้าพี่ได้อโยมพี่ขยับมาเข้ามาใกล้ๆเข้าใกล้พี่แล้วพี่อยู่เฉยน้องเข้ามาใกล้ๆพี่เนาะเข้ามาอีกหลานเขยสะใภ้หลานมาลูกอ้าวหลานเนาะหลานทุกคนเลยสละเวลานิดนึงลูกเราจะมีงานมีการจะโชคดีมีชัยก็จะได้บารมีจากพ่อใหญ่เย็นกับแม่ใหญ่ตุ่นเนาะนี่แหละบุญใหญ่ที่จะได้ก็คือตอนนี้แหละลูกนั้นเราหมดหมูไป9ตัวหมดเงินไปแสน 200,000 สละเวลาสละปัจจัยแล้วนะสละเวลาอีกสักนิดนึงลูกนะช่วงนี้เราเข้ามาในเรื่องของกตัญญูต่อผู้มีพระคุณญาติโยมที่สละเวลามาร่วมฟังเทศสละปัจจุปัจจัยได้มาร่วมกองบุญกับตระกูลพิทักษ์ภูลนะโยมมาร่วมแล้วโยมได้อะไรบ้างนะได้อะไรจากพ่อเ
พ่อใหญ่หนานมากจะได้นำไปปฏิบัติให้ลูกให้หลานได้ทำตามในเมื่อเราหมดบุญหมดพ่อหมดแม่แล้วนะเราจะได้ระลึกนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เราว่าเรากตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะผลลัพธ์ออกมาเราจะได้อะไรมาแล้วญาติโยมอยู่ในความสงบนิดนึงเน้อโยมหยุดขออนุญาตโยมหยุดคุยเน้อตั้งใจฟังหลับตาส่วนโยมนะหลับตาระลึกนึกถึงบรรพบุรุษครูบาอาจารย์เราโยมพ่อนานปีนี้อายุเท่าไหร่เนาะ74เนาะพ่อใหญ่เย็นเสียชีวิตไปนานหรือยังอายุ89เนาะเอาละโยมตั้งใจฟังเนาะโยมเหลือดวงพรเราหมดทั้งล่มโพและล่มไทรแล้วเนาะอยากให้ลูกๆทุกคนระลึกนึกถึงพ่อเย็นกับแม่ตุ่นที่มีชีวิตอยู่ตระกูลโยมใหญ่เหลือเกินใหญ่จนที่ชาวบ้านได้รู้ว่าพ่อเย็นกับแม่ตุ่นเลี้ยงลูกได้อย่างไรโตใหญ่มากตัญญูต่อพ่อต่อแม่โยมเอ้ยโยมรอลึกนึกถึงขณะที่โยมพ่อนันอายุ10ขวบไล่เลี้ยงกันไปเนี่ยว่าพ่อเย็นกับแม่ตุ่นลำบากขนาดไหนต้องไปไล่ไถนาใช่ไหมโยมส่วนโยมสนั่นก็โยมเหลือต้องเลี้ยงดูน้องๆหุงข้าวเลี้ยงน้องแทนพ่อแทนแม่ใช่ไหมโยมนานเนี่ยพ่อกลับจากไล่ไถนามาก็ต้องมาหุงหาให้น้องๆลูกๆกินอีกแต่ในเมื่อพ่อกับแม่เรามาค่ำพี่หนันเราคนนี้แหละน้องๆเอ้ยที่เลี้ยงเราทุกคนมาอยากให้ตระกูลพิทักษ์ภูมิเนี่ยรักใคร่สามัคคีปองดองกันเน้อเปรียบเสมือนว่าพี่หนันคนเนี้ยเป็นทั้งพ่อและแม่อยู่ในคนเดียวกันจำไว้เนอะน้องๆทุกคนเออพี่นันคนเนี้ยลำบากไม่แพ้พ่อแพ้แม่เลยต้องเลี้ยงน้องทุกคนมีโอกาสก็ดูแลกันเข้าไว้ตอนที่มีลมหายใจมีชีวิตสิ้นบุญทั้งพ่อสิ้นบุญทั้งแม่พี่น้องทุกๆคนก็อายุมากขึ้นไปพี่คนนี้รักน้องๆทุกคนพี่คนนี้เป็นห่วงน้องๆทุกคนลูกๆหลานๆมีโอกาสเราก็ต้องสามัคคีกันไว้ปองดองกันเข้าไว้ดูแลกันเข้าไว้ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันแต่มีโอกาสก็สามัคคีในชั้นพี่น้องพี่สนั่นคนนี้เปรียบประดังดุจดังร่มโพร่มไทรรองจากพ่อมาจากแม่มาวันนี้วิญญาณของพ่อของแม่คงดีใจว่าลูกๆและหลานทุกคนได้มาร่วมโมทนาบุญให้นึกถึงวิญญาณพ่อวิญญาณแม่กันเข้าไว้จะทำอะไรจะได้เจริญรุ่งเรืองแต่อย่าลืมนะว่าพี่สนั่นคนนี้เป็นพี่คนโตที่ยังต้องดูแลน้องๆต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่พี่สนั่นคนนี้ไม่มีอะไรนอกเสียจากความรักความห่วงใยน้องๆทุกคน
พราะพี่คนนี้เป็นพี่ผู้มีแต่ให้เท่านั้นและน้องเอ๋ยพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้น้องใช่ไหมไม่เคยให้พี่อยากได้อะไรหามาให้ไม่รีรอให้เจ้ามากจริงหนอมิดีอีกหรือแม่คุณพี่สนานคนนี้นั้นมีแต่ให้น้องน้องหญิงและชายอย่ามองว่าพี่เป็นหุ่นเจ้าได้กำไรรู้มีใครที่ขาดทุนดอกเบี้ยความรักสิ้นสูญต้นทุนพี่มองไม่เห็นบางครั้งน้องน้องทำเหมือนพี่ไม่มีหัวใจบางครั้งพี่แอบร้องไห้ใจพี่ก็ช้ำเป็นพี่ให้ความรักเลี้ยงน้องลำบากลำเค็ญโทน้องยังมองไม่เห็นพี่เคยเฝ้าพนาวพนอพี่ยังรอน้ำใจน้องน้องบ้างพี่นี้ดีใจจังเห็นพวกเจ้ามาทำบุญให้แม่พ่อรักน้องๆจริงๆพี่ไม่ทอดทิ้งเฝ้าแต่พันน้อรักน้องน้องทุกคนจริงจริงน้องอย่าลืมรักพี่สนั่นบ้างนะน้องน้องเอ๋ยวันนี้อาตมาอยากให้น้องๆกราบไปที่ตักพี่สักคนละ3ครั้งได้ไหมกราบพี่เหอะเหมือนกราบพ่อกราบแม่เราเนื้อขอพรจากท่านกราบเลยนี่แหละดูแลกันรักใคร่สามัคคีกันในหมู่ตระกูลเราเนื้อหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยซึ่งกันและกันดูแลกันเข้าไว้ใครเป็นลูกพ่อสนั่นบ้างเนาะยกมือสิลูกมีไหมหันเอามากงพ่อสนั่นเลยเนาะใครที่เป็นลูกพ่อสนั่นวันนี้กตัญญูต่อพ่อต่อแม่เราชื่ออะไรลูกชื่ออะไรนะฮะฮะหนูมานั่งให้กงหน้าพ่อเลยเนาะวันนี้มากราบเท้าพ่อให้ดูหน่อยสิในฐานะพ่อเราเนี่ยกตัญญูต่อวิญญาณปู่กับย่าเราแล้วกราบไปที่เท้าเลยลูกกราบโยมอายุเท่าไหร่เนาะ48ตลอดเวลา48ปี
ได้กอดพ่อบ้างไหมวันนี้อยากให้เรากอดพ่อให้ชื่นใจหน่อยสิไหนแม่เราลูกแม่ขายมานั่งคู่พ่อสนั่นเนาะให้ลูกได้กราบหน่อยเร็วอ่ะใครหยิบเก้าอี้ตรงนั้นให้หน่อยเร็วพยมหยิบเก้าอี้ให้อีกสักตัวเจ้าค่ะนั่งเลยนั่งคู่กับสนั่นเลยแม่นั่งคู่กับสนั่นเลยแม่เหลืออยู่ไหนใครเป็นลูกแม่เหลือเนาะเออใครเป็นลูกแม่เหลือกราบแม่เหลือเลยแม่เกื้อมีลูกมาไหมพี่น้องทุกคนใครที่มีลูกอยู่เนาะหลาลูกของปู่ใครมีเข้าไปหาพ่อหาแม่เลยลูกกราบพ่อกราบแม่ให้เหมือนกราบพระให้แบมือลง3ครั้งเพราะว่าพระในโลกนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระพ่อพระแม่ของเราแล้วลูกวิเชียรมีไหมกราบเลยลูกลูกวิเชียรลูกดวงพรใครเป็นลูกดวงพรใครเป็นลูกวิเชียรใครเป็นลูกแม่บัวกราบไปที่เท้าแม่เลยลูกลูกกราบเลยกราบไปที่เท้าแม่เท้าพ่อแล้วกอดพ่อกับแม่ไว้เน้อกราบแล้วกอดพ่อกอดแม่ไว้ลูกกอดเลยโยมกอดพ่อกอดแม่เลยกอดขอพรจากท่านกราบหรือยังโยมกราบเท้าแม่กับพ่อหรือยังอากาศแล้วกอดเลยลูกกอดไว้ไม่ต้องเขินวันนี้จะให้แสดงความกตัญญูกับพ่อกับแม่ไม่เคยได้กอดโตมาก็กอดซะเลยกอดเลยกอดให้ชื่นใจกอดนิ่งๆระลึกนึกถึงท่านเนอกอดพ่อกอดแม่ตอนมีลมหายใจเนี่ยพ่อกับแม่มีความสุขมีความอบอุ่นนะลูกแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดพ่อกับแม่สิ้นลมหายใจไปแล้วเจ้าไม่มีโอกาสจะได้กอดพ่อกอดแม่อีกแล้วนะลูกวันนี้ได้กราบเท้าพ่อเท้าแม่ตอนมีชีวิตพ่อกับแม่ยังมองเห็นความกตัญญูของคำว่าลูกแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดพ่อกับแม่สิ้นลมหายใจไปให้เจ้ามากราบเป็นร้อยครั้งพันครั้งพ่อกับแม่ก็ไม่รับรู้ได้ว่าความกตัญญูของผู้เป็นลูกเป็นอย่างไรมีโอกาสรักพ่อให้มากๆนะดูแลแม่ให้มากๆพูดถึงคนดีฉันมีแต่พ่อและแม่รักลูกตั้งแต่ในครรภ์นั้นเป็นต้นมาถนอมใจพ่อน้ำนมซึมซาบอาบตัวทั่วทางกายแผ่นดินแผ่นฟ้าหากใครเทียบพ่อแม่ไม่มีเมื่อฉันยังเยาว์พ่อแม่เอาใจใส่ร้องอ่อนเท่าไหร่ปลอบใจไม่เคยทารุณพ่อแม่ไม่เคยอาฆาตลูกๆพาดถลำทามุนพ่อแม่อุดหนุนประคุณเหนือธรณีเมื่อลูกลูกโตลูกพ่อจักอมอกมาลงเมียลงเพื่อน
ลงผัวยิ่งกว่าลืมบิดามารดาทั้งหน้าบัดสีพ่อแม่คงเศร้าลูกเรานั่นเลวสิ้นดีลูกเลวอย่างนี้ยังมีพ่อแม่กรุณาเมื่อฉันจนเงินเพื่อนเหมือนไม่แลย้อนมาหาพ่อและแม่ยังช่วยเช็ดน้ำตาพ่อเอาอ้อมอกแม่เอาอ้อมอกปกป้องและกรุณาพ่อเอ๋ยแม่จ๋าเมตตาลูกจนวันตายกราบที่เท้าพ่อเท้าแม่อีกคนละ3ครั้งกราบให้ถึงเท้าเลยลูกกราบไปที่เท้าเลยทำอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรประจำเดือนประจำปีเนอะกราบแล้วหอมแก้มพ่อหอมแก้มแม่หน่อยแล้วเออมีโอกาสได้หอมหอมเหรอลูกอ่ะหอมเลยหอมให้แม่ชื่นใจหอมให้พ่อชื่นใจเนอะเออชื่นใจไหมเล่าเอาไหนแม่ไข่ลองหอมแก้มแม่นันพ่อนันหน่อยเถอะแม่ไปหอมได้ยังไงเล่าเป็นไงเดี๋ยวก็สนั่นหวั่นไหวอะดิ เออแม่ไข่เนาะแม่มันบอกไงถ้าหอมก็สนั่นหวั่นไหวกี่ปีแล้วไม่ได้หอมแก้มพ่อนันเนี่ยแม่ไข่ฮะเป็นแต่หอมบ่แม่เอ้ยเป็นไงเราขอนแก่นมีมั่งไหมเล่าอย่างเงี้ยเอออิจฉาเขาไม่เล่าขอนแก่นอยากทำบุญอย่างงี้มั่งไหมเออถ้าอยากก็นิมนต์ไปนี่บอกผู้ใหญ่บ้านได้เลยโยมมีอะไรบอกท่านผู้ใหญ่ได้เลยเนอผู้ใหญ่มีเบอร์อาตมาแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ส่งวิญญาณเนอลูกหลานมาพ่อใหญ่นันนั่งข้างล่างจุดธูปหนึ่งดอกเทียนหนึ่งเล่มไปที่กับข้าวเลยจะได้ส่งวิญญาณไปเป็นเทพไปเป็นเทวดาเออมาเอาธูปมาส่งวิญญาณกันเน้อให้พ่อเย็นกับแม่ตุ่นไปเป็นเทวดามาปกปักคุ้มครองลูกๆหลานๆให้เจริญรุ่งเรืองเออชื่นใจแล้วขอนแก่นยังอยู่ไหมขอนแก่นนะอยู่เนาะมีบ่อย่างนี้มีหมอขอนแก่นชื่นใจไหมอิจฉาเขาไหมนะอิจฉาพ่อนันไหมเออแม่ไข่ได้หอมแก้มพ่อนันอิจฉาเขาจ้าเออพอเดี๋ยวพระจะฉันเพลอีกพอดีจะอยู่เอาทูบมาเมื่อกี้ฉันเพลเนี่ยโอ้ทูบทุบใหญ่เลยก็ได้ทุบใหญ่เลยก็ได้เออทุบมาเออทุบใหญ่เลยส่วนโยมลูกๆและหลานมีปัจจัยส่งทางส่งเสบียงก็ใส่ไปในสำรับกับข้าวเลยอ่ะลูกๆและหลานใครมีปัจจัยก็ส่งทางส่งไปเออเสบียงปักที่ข้าวเลยพ่อใหญ่เดี๋ยวลูกๆและหลานเรียกชื่อเนาะ เรียกชื่อแล้วก็ส่งทางไปใครมีปัจจัยใส่ทางไป20 100นึงแล้วแต่ตรงนี้ส่งทางให้กับจิตตะดวงวิญญาณของโยมโยมพ่ออะไรอีกมีหลายคนเนาะเราเรียกลงมาแล้วโยมทั้งหมดด้วยก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ว่าเราจะได้ส่งวิญญาณของบรรพบุรุษเรา
กลับแล้วจะได้ไปสู่สุคติที่ดีๆนั่นอ่ะลูกหลานไปไหนแล้วเมื่อกี้ใส่ที่สำรับก็ได้มาจับสำรับตรงนี้ด้วยการเข้ามาเข้ามาเข้าไม่ถึงแล้วเข้ามาไม่ถึงเอาใครจะส่งทางฮะทำไมใครจะส่งทางเนาะสำหรับลูกๆและหลานเข้ามาเลยมาจับสำรับแล้วก็ลำลึกนึกถึงครับบรรพบุรุษของเราหมดกันหมดกันทำไมเราศิลปินมาโวยวายอยู่เฉพาะในครัวเอาเฉพาะหมองไปหมดแล้วอ้าวมาแล้วเหรอหมอลำมาแล้วตายจะรีบมาพระเอาหมองหมดเลยนั่นเองตายแล้วมาก็สวยวับอย่างนั้นเลยอ้าวโยมสงบกายสงบใจสงบวาจาเรียกจิตตะดวงวิญญาณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ที่ล่วงลับลงไปแล้วมาเสวยอาหารที่ลูกๆหลานๆนั้นได้ร่วมกันจัดสำรับกับข้าวไว้ให้มารับบุญรับกุศลนี้ไปที่ลูกๆหลานๆนั้นเตรียมถวายช่วยกันเรียกช่วยกันส่งจิตตะดวงวิญญาณกันเด้อมาเด้อพ่อเย็นเด้อแม่ตุ่นมาเด้อมาคือนนั้นเคยมีพ่อเย็นแม่ตุ่นอยู่ไกลมาเด้อพ่อเด้อช่วยกันเรียกหน่อยเร็วร้องเพลงให้ลูกลูกฟังแม่ตุ่นยังรักและชื่นชมยามลูกลูกเงาตรมแม่ตุ่นคลายทุกข์ให้สุขอารมณ์ชื่นชมไม่เคยไม่คลายพ่อเย็นแม่ตุ่นรักลูกลูกดังดวงใจแม่คอยให้กำลังใจโตได้พ่อแม่เลี้ยงมาแต่วันนี้ไม่มีพ่อแม่แล้วนอนผ่อนพลักลูกๆวังเวงความตายนานทำลายแหลกลานขอดวงวิญญาณพ่อเย็นแม่ตุนโยมตุ๊ดตูสู่สวงสวรรค์บนชานวิมานเมืองแมนความทุกข์ยากแค้นจากดินจากถิ่นจากแดนวิญญาณแม่พ่อสู่วิมานมาเนื้อวิญญาณพ่อเย็นแม่ตุนโยมตุ๊ดตูมารับเครื่องสังเวยจากลูกๆหลานพระสวดฟังระวังเวงใจเพ
พลงมอนร้องไห้ผิวพันตื่นตานฤดีธรณีกันแสงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพ่อเย็นแม่ตุนปิดฉากแสดงสิ้นแสงพ่อจ๋าแม่จ๋าลาก่อนโลกคือละครปิดฉากเมื่อตอนเมื่อแม่พ่อมาจากลูกไปอาลัยรักจากญาติทั่วแดนมาเพื่อแทนความอาลัยอธิษฐานเด้อเอ่ยชื่อพ่อแม่เข้าไว้เกิดชาติใดเป็นพ่อแม่ลูกกันร่างพ่อแม่ดับขันพ่อแม่เหลือลูกอยู่คนละบ้านให้ลูกไว้ดูแทนกายพ่อเย็นจากลูกไปแม่ตุนจากลูกไปพ่อแม่ไม่มีวันตายอาลัยตลอดพ่อแม่จ๋ามองแล้ว
ดนดงลูกหลานคงลืมไม่ลงรักพ่อมันคงไม่มางเหมือนแต่เล็กจนโตพ่อและแม่ใจดีก็เคินก็อายเสียดายยิ่งนักเสียดายรักพ่อแม่ถนอมแม่ลำบากพ่อและแม่ก็ยอมหวังให้ลูกนั้นสบายพ่อจ๋ามานี่แม่จ๋ามานี่ความดีไม่มีเสื่อมคลายหลับเถิดพ่อหลับเถิดแม่หลับให้สบายผลจงได้แด่พ่อแม่เธอสาธุมีจุดพุไหมที่นี่มีไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเด้อถ้ามีก็จุดส่งวิญญาณเลยไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะนั่นเองมีไหมถ้ามีก็จุดส่งวิญญาณก่อนเลยเนาะแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ขยับเคลียร์สถานที่ด้านหน้าเพื่อจะได้ให้ศิลปินมาไล่ลำส่งดวงวิญญาณตรงนี้เนาะขยับนิดนึงโยมพ่อหนันขยับนิดนึงเดี๋ยวให้ศิลปินไล่ลำตรงนี้เพื่อส่งดวงวิญญาณเนาะก็ถ้ามีก็จุดจุดบอกกันเลยเดี๋ยวให้ศิลปินไล่ลำเพื่อส่งดวงวิญญาณนะต่อเนื่องเลยนะจุดผู้ก็จุดไปให้กับวิญญาณผู้ที่ล่วงลับลงไปแล้วเนาะได้มาชมการไล่ลำในวันนี้นะกับทีมงานนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาชาลาโฟโต้เนาะการเซก่อนนะไปดูดูเขามายังไปยังไปยังไม่ยังไปใช่เดี๋ยวจะได้ชมการไล่ลำเนาะถวายให้กับจิตตะดวงวิญญาณนะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะได้รับพรเป็นทำนองเนาะพอเดี๋ยวจะเลยเพลพอดีท่านผู้ใหญ่ท่านได้เกี่ยมอาหารเพลไว้อยู่ครับเดี๋ยวพาจะเลยกันนั่นแหละเดี๋ยวจะเลยเพลไปเยอะครับ
โยมขอเสียงตบมือให้กับศิลปินหมอลำหน่อยแล้วสาธุสาธุจะตบรางวัลเนาะเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวรอรับจบก่อนตรงนี้จะได้ชมศิลป์ศาสตร์นาฏศิลป์ของไทยเราก็ขออัญเชิญจิตตะของวิญญาณของคุณโยมพ่อเย็นพิทักษ์ภูลจิตตะดวงวิญญาณของคุณโยมแม่ตุ่นพิทักษ์ภูลจิตตะดวงวิญญาณของโยมตุ๊ตู่และบรรพบุรุษตระกูลพิทักษ์ภูลและบรรพบุรุษของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านพร้อมทั้งเทพาอารักษ์ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีเจ้าทางได้มาชมการไล่ลำตรงนี้แล้วก็ได้โปรดอำนวยอวยพรให้กับคณะเจ้าภาพแล้วก็ญาติโยมสาธุชนที่นั่งอยู่ณสถานที่นี้สำหรับศิลปินด้านซ้ายมือแต่งเป็นชุดผู้ชายชื่อว่าน้องใบหม่อนวันธนาเป็นเด็กกำพร้าขณะที่ขับรถไปตลาดกับแม่เกิดอุบัติเหตุรถชนกันโยมเอ้ยแม่เสียชีวิตคาที่เลยน้องใบหม่อนเองต้องไปโรงพยาบาลไม่ได้เจอกับแม่แต่ว่าแม่ของใบหม่อนนั้นเป็นอิสลามต้องฝังภายใน24ชั่ววัน14ชั่วโมงก็เลยไม่ได้เจอหน้าแม่จนกระทั่งตัวเองตอนนี้ก็ยังใส่เหล็กดามอยู่ที่ขาอยู่ยังไม่หายเลยก็เป็นเด็กกตัญญูหลวงพ่อครูบาเฉลาก็เลยนำมาเลี้ยงดูแล้วก็มาฝึกมาหัดกันส่วนทางด้านขวามือใส่ชุดผู้หญิงอยู่นี้ชื่อว่านางเอกน้องวอมวาวอนกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกแต่คนนี้ก็หาเงินเลี้ยงแม่พ่อด้วยศิลปะศาสตร์และศิลป์ของไทยเราพ่อครูบาเฉลาก็นำมาอนุรักษ์เพื่อให้ญาติโยมได้ฟังได้ชมแล้วก็เพื่ออำนวยอวยพรให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและจิตตะดวงวิญญาณทั้งหมดนางรำวันนี้ไม่มีค่าตัวนะฟรีนะพระยังฟรีเลยเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้เฉบThank you.
โยมท่านใดที่จะช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาหรือช่วยเหลือกับเด็กกำพร้าทั้งสองคนก็10 20ช่วยกันคนเราเกิดมาไม่เท่ากันเนาะโยมตอนนี้น้องใบหม่อนก็มีแต่พ่อก็ถูกตีสติก็ไม่ค่อยดีเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเลี้ยงดูทั้งพ่อด้วยทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ต้องมีพี่ที่ต้องเลี้ยงดูอีกเป็นขวัญกำลังใจให้กับนางรำของเราตรงนี้เดี๋ยวรอให้จบเดี๋ยวนางรำเดินไปหาโยมก็ได้จะได้ชมการละยำอย่างสวยงามก่อนสิบยี่สิบก็เป็นการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเราก็ได้บุญยังลำไม่ทันจบเลยแม่รีบมอบรางวัลกวงไม่ได้ให้กันนี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะไหนโยมก็เดินมาแล้วที่ยังไม่เดินมาก็รอตรงนั้นก็ได้ที่นี่ใจบุญใจเป็นทานเป็นสายทานศรัทธาทำบุญกับพระแล้วศิลปินมาไร่ลำก็ยังมีรางวัลน้ำใจมอบให้อีกโอ้ยเดี๋ยวให้ฟังเสียงเพลงจากน้องใบหม่อนอีกสักเพลงนึงให้พักมีเสียงเพลงด้วยพักเสียงด้วยมีแต่โน่นพ่อสนั่นรอมอบอีกคนละ 2,000 พ่อไม่ใช่เหรอสะดุ้งเลยขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินที่ไล่ลำหน่อยเร็วชื่นใจชื่นใจครับเลยมาทางพระมังกระไดเนอแน่เอาเลยมาทางพระมังกระไดศิลปินลำก็เลยมาใส่ย่ามพระได้นี่ศิลปินไปไกลๆทุกคนหมอลำออกมาพระหมองเลยพระหมองหมดเลยไปทุกคนหมอนเอ้ยมาให้ใกล้ๆแม่ก็ไม่มีแล้วครับวันนี้ร้องเพลงเพื่อแม่สักเพลงได้ไหมลูกเอามาแอบหอมแก้มศิลปินนี้แอบหอมแก้มแล้วแหมแก้มอย่างนี้หอมแก้มพระได้ไหมแหมไม่ได้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 เหรอครับโอ้พ่อนันห้ามเหรอถ้าไปหอมแก้มพ่อนันแทนได้ชื่นใจชื่นใจครับน้องหม่อนไม่มีแม่แล้วน้องวอมมีทั้งพ่อและแม่แต่แยกทางกันแยกทางกันเลยต้องให้พระมาดูแลโยมครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงฟังจากพระเอกหมอลำหน่อยนั่นสักหนึ่งบทกลอนเพลงบทกลอนเพลงเดี๋ยวจะได้ไปทานอาหารเพราะว่าแม่นุ่นเตรียมไว้แล้วบอกย่างปลาอย่างดีเลยหมูอีก2ตัวโอ้โหเกี๊ยวย่างหมูอีก2ตัวโอ้โหแล้วเมื่อเช้าผมฉันไปเยอะด้วยเนี่ยเป็นไงนะเดี๋ยวเพลนก็เพลนเป็นไงโยมสนุกไหมชื่นใจไหมเนาะทำบุญตามกันหรือยังทำบุญแจกข้าวกันหรือยังเดี๋ยวกลับไปเกี๊ยวกำหนดวันเลยเนอะจะมาเทศให้ฟรีเลยบอกมาจากสายผู้ใหญ่ชวนกันละกันอ๋อมาเทศฟรีอีกแล้วใช่ไหมมาเทศฟรีอ้ายผมเต็มใจอยู่แล้วเป็นไงอย่าหายใจแรงสิเต็มใจอ่ะใช่ไหมพ่อนันชื่นใจไหมพ่อนันร้องให้กับเขาเปล่าเราอ่ะฮะนั่นเอ๊ะร้องอ่ะเนาะผู้ใหญ่หรือกำนันเนี่ย
ันนี้ผู้ใหญ่สิอ๋อผู้ใหญ่เหรอเดี๋ยวถ้าทำบุญดีๆอย่างนี้เดี๋ยวเป็นกำนันแล้วเป็นกำนันเดี๋ยวเป็นกำนันเลยตายเลยเดี๋ยวเป็นกำนันใครดีให้ดีนะได้ให้พรเป็นนายกไปเลยสิเรื่องแล้วเอาแล้วผู้บัญชาการผู้ใหญ่ไปไงไม่มาในแม่นุ่นเนี่ยอยู่ไหนอ่ะสงสัยจะเกียมกับข้าวอ่ะแม่นุ่นเตรียมกับข้าวอยู่บ้านนู้นแล้วเห็นจะเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้นะเป็นไงเป็นไงชาวบ้านในกลัวหมดใช่ไหมเล่ากลัวหมดเลยแต่ต้องกลัวกลัวแม่นุ่นกลัวแม่นุ่นไม่ได้หรอกแม่นุ่นเป็นผู้บัญชาการใช่ไหมโยมพอมองเห็นจังหวัดขอนแก่นเลยอ่ะลูกร้องเพลงแม่สักเพลงใครจะให้รางวัลก็ยกมือเดี๋ยวลูกหม่อนเดินถึงได้ครับครับถ้ายกมือกลัวไม่เห็นมีไฟฉายไหมครับส่องมาเลยโอ้กลางวันจะต้องใช้ไฟฉายนี่เดี๋ยวฟังอีกสักหนึ่งบทกลอนเพลงเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะสรุปเนื้อหาการเทศเพราะว่าพระคุณเจ้านะท่านก็เดินทางมาถึงทางบ้านเจ้าภาพแล้วอาเชิญเลยจ้ะสักหนึ่งบทกลอนเพลงพระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปานแม่เสียงปรบมือหน่อยแล้วทรมานแม่สมสารเลี้ยงเพียงดวงใจอยากใครได้หาจะมาเหมือนแก่ได้ไงควรเธอทูลไว้เนื้อใดใดพระคุณของแม่ภาคเพียรเลี้ยงลูกผิดถูกแม่สอนแกรักลูกแกแน่นอนสู้เย็นร้อนแกเลี้ยงลูกแกความจนทนเพียงได้แม่แกไม่แคร์ใครเล่าจะแลดังแม่แกนั้นคงไม่มีลูกอยู่ในครรภ์แม่นั้นลำบากถึงคราวตกฟากแม่ทนทุกข์ล้นรวมดินรวมฟ้าจะมาเทียมแม่ไม่มีแม่เราผู้นี้ลูกจะมีแม่เพียงผู้เดียวแขวนเปลให้กล่อมไม่ยอมสู้ทนแกรักลูกแกทุกคนสู้อดทนทุกตัวเป็นเกลียวคนเดียวเท่านี้เรามีแม่เราผู้เดียวใครเราจะเลี้ยวแม่ผู้เดียวแม่ขอเสียงปรบมือเป็นขวัญกำลังใจหน่อยเจ้าค่ะแม่ไม่รู้ว่ายืนตรงนี้แล้วจะได้รางวัลดีหลวงพี่เป็นไงล่ะไม่งั้นมันลำตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเหลือแม่สงสัยอยู่ข้างในเขามองไม่เห็นหนูเป็นหมอลำใช่ไหมลูกร้องกรลิเกขอบคุณหน่อยก็ให้รางวัลเยอะเอากรลิเกสักนิดนึงเพราะว่ามาในชุดลิเกก็เป็นกรก็เอาเดี๋ยวจะน้อยใจว่างั้นครับอ้าวสักหนึ่งกลอนลิเกขอบคุณกับโยมที่วันนี้หนูร้องขอบคุณแล้วก็ร้องส่งดวงวิญญาณด้วยเลยแล้วกันนะครับหลวงพี่เอาครับอยากฟังกลอนลิเกไหมแม่ฟังรู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องนะอยากฟังเอามาอีกคนละ20แน่รอเล่นครับรอเล่นอ่ะสักหนึ่งกลอนเลยสักหนึ่งกลอนกระซ้าเล่นครับน้ำใจเป็นทุนร่วมบุญเป็นทานให้สุขสำราญเหลือหลายให้เลิศให้ลา
จะขออวยพรโอ้ยโน่นรับรางวัลนะไปรับรางวัลโอ้ยโยมที่นี่ก็ให้รางวัลศิลปินซ้ำแซแล้วก็เดินผ่านเราอยู่นี่แหละที่เวลาพระนั่นพ่ออย่าโน่นโอ้โน่นโน่นไม่ใช่ใครเลยพ่อนันเองให้ต่อหน้าต่อตาตรงนี้เนาะเออไปที่เวลาลูกพระเนี่ยเออทำไมอ่ะเดินอ๋อมาแล้วพระด้วยโอ้ยสาธุจ้าสาธุสาธุจะขออวยพรก็เสียเมื่อตอนจบเทศอโยมรับพรช่วงสุดท้ายก่อนเนอะจบแล้วเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกเขตจงมาเสริมส่งให้โยมบรรลุอายุยืนยงตามความประสงค์ยมนั้นเจตตนาขอให้เจ้าภาพเอ่ยนะเอ่ยนะนะขอให้เจ้าภาพนั้นบังเกิดประเสริฐหันษาขอให้รวยทรัพย์คนที่รับบัญชาคุ้มโรคาพร้อมพร้อมกันนะเออเงยในมีปัญญาก็เหมือนพระสาลีบุตรผิวพรรณพองพุดนาปลันดุดจันทานพาลากำลังให้ยอมตั้งมั่นให้เลื่องอาลันก็เหมือนพระโมกขลาเงยเดินดังพมโมกนานาคลาอายุวันโนสุขโอยพลังนาให้โยมสมดังที่ปาดทนายอายุยืนยิ่งชายหญิงยืนยงเกินร้อยอย่าลงอย่าต่ำกว่านั้นให้ช่วยคำชูในยิง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 ก็คงก็ยิงในยิงให้ช่วยคำชูให้อยู่ยืนชนเกินร้อยอย่าล้นอย่าเจ็บนะอย่าจนเอาอย่าเจ็บอย่าจนนะให้มีหน้าทุ่งให้เขาทำมีหน้าดำนะให้เขาเช่าไม่ต้องเดือดร้อนนอนชันเขาให้เก็บค่าเช่าได้ปีละ 9,000 เกวียนสับพระพุทธานุภาเวนะสับพระธรรมานุภาเวนะสับพระสังฆานุภาเวนะนี่เป็นพรจากพระญาติโยมที่มาร่วมฟังเทศทีมงานคู่บาชะเหล่าโฟโต้ทุกคนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะแม่ครัวด้วยนะเปล่าแม่ครัวกำลังหั่นหมูด้วยนะจ๊ะเครื่องไฟด้วยเปล่าเครื่องไฟขยายเสียงด้วยนะจ๊ะพร้อมลูกพระที่มาเทศด้วยนะจ๊ะอวยพรให้โยมอย่างเดียวไม่ได้แล้วให้ถูกหวยอ่ะเดี๋ยวพระก็หวังเหมือนกันขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1สาธุที่สาธุรางวัลที่2สาธุสาธุรางวัลที่3สาธุกันคนละใบ2ใบ
ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้เรื่องแรกนั้นก็คือเรื่องของการทำบุญให้เราสะสมบุญเอาไว้ให้เป็นกิจวัตรให้เป็นนิดเพราะว่าบุญเนี่ยสามารถส่งผลให้เราไปใช้ได้ถึงพบหน้าชาติหน้าอย่างที่ได้บอกไปเรามีเงินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านส่งเราได้แค่โรงพยาบาลมีลูกที่แสนรักมีหลานที่แสนห่วงส่งเราได้แค่เชิงตะกอนดังพุทธสุภาษิตที่ว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหติปานินังบุญนี่แหละจะเป็นที่พึ่งพิงอิงอาศัยของสรรพสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายนิระยังปาปกรรมมิโนถ้าเราทำบาปเราย่อมไปสู่นรกสังขังสุขติงยันติถ้าเราฝึกหัดจิตใจของเราให้เป็นบุญบุญในที่นี้จะพาให้เราไปสู่สุขติบุญกุศลสามารถป้องกันภัยชีวิตให้กับเราตายไปใครจะมารับผิดชอบชีวิตเราถ้าเราตายไปลูกหลานเราไม่ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เราจะเอาบุญที่ไหนถ้าวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่และเรายังไม่ยอมทำถ้าวันนี้เรายังมีเลี้ยวแรงยังไม่สร้างบุญสร้างกุศลส่วนต่อไปนั้นก็คือสังขารร่างกายของคนเรานั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระพุทธองค์ทรงบอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมองเห็นได้ดังว่าโยมเรามองย้อนชีวิตของเราไปสัก20ปีร่างกายของคนเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างชั้นใดก็ชั้นนั้นเกิดก็ต้องตายตายก็เกิดขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เสมอไปถ้าเราทำดีเราก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาเป็นมนุษย์เพราะว่าภพภูมิของมนุษย์สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ดังเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กระทั่งพระองค์ยังเคยไปเสวยชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเราเป็นใครถึงจะไม่เคยเกิดเป็นเช่นนั้นท้ายที่สุดนี้ยาทิสังวะปะเตพีชังตาพิสังระปะเตพรังกัลยาณกาลีกัลยานังปาปะการีจะปาปะกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ใดทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วผู้ใดทำดีย่อมได้รับผลดีสมดังพุทธสุภาษิตที่ว่าปูชาจะปูชนียานังมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมันติผู้ใดบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาคุณพ่อคุณแม่เมื่อท่านไม่อยู่แล้วก็ให้บูชาด้วยวิญญาณดวงจิตดวงวิญญาณของท่านอย่างที่ได้ตรัสเทศไปว่าพ่อแม่ของเราไม่เคยไปไหนอยู่ในร่างกายของเราอยู่ในใจของเรานัตถีติวัจนังนัตถิเมขอความไม่มีจงอย่าบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้โยมตั้งใจฟังพระพิจารณานะอนิจจวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังวุปสมุสุโคอานิจจวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังวุปสมุสุโคอานิจจวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังวุปสมุสุโคสาธุโยมถมอนหมอนถ้าเหลือใช้ก็ถวายพระเทศได้เน้อพอดีคนแก่ภาคกลางชอบมากเลยโยมเออหมอนเนี่ยเออเป็นทำบุญถวายพระเทศได้เพราะภาคกลางไม่มีหมอนสวยๆอย่างนี้เออฮัลโหลจะได้ฉันเพลเนาะจัดไว้ให้แล้วเนาะเอออาหลานเข้ามาเออลูกหลานทุกคนเลยจะได้อานิสงส์ลูกเออ
แล้วก็ปัจจัยตรงนี้นะโยมเนาะจากพระเทศทั้ง3รูปเลยตรงนี้เราไม่ได้เอาไปไหนเอาไปทำบุญส่งต่อตรงนี้ใครที่ดูใน YouTube ก็จะเห็นอาสาทุกพร้อมๆกันก่อนเนาะสาธุคนละอันเนอร์จับจับลูกมะพร้าวเนอร์จับไว้จับไว้เอาพร้อมแล้วค่ะอาตมาท่านนี้พร้อมมาทุกคนเจ้าค่ะในบาทในบาทถือบาทสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังวิทานังอาลิโสทังโอตูตุติยัมปิอิทังเมธานังอาลิโสทังโอตูอาติยัมปิอิทังเมธานังอาลิโสทังโอตูอิมานิมยังพันเตจาตุปัจจยานิสัพพิวารานิอิทานิตวาภิกขุสังฆาสาผู้น้อยชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิจตุปัจจยานิสัพพิวารานิอธิการนาตุอามาคันติวามาตาปิตุอักขินังยาตกานังคาลกตานังมีภารตังมิตายาลุคายาข้าเดชสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนำถวายซึ่งกันเทศกับเจ้าของบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้เพื่อจะถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับรับแล้วจงเป็นประโยชน์และความสุขแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายมีบิดาและมารดาเป็นต้นของข้าพเจ้าพ่อเย็นพิทักษ์ภูลแม่คุณพิทักษ์ภูลนายตุนนายกุตูพิลุกพิทักษ์ภูลรวมทั้งเจ้ากรรมและนายเวรจงมารับเอาส่วนบุญส่วนนี้ตามเจตนาประสงค์ของข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินสุขินังวัตมีทานังอาสาวะขยาวะหังจาตุปัจจยังสัพพิวารังนิพพานังหัวตัววัฒนาตวายกันเทศทั่วกันทุกคนเทโยมมาบาดมานี่เอาไปบาดมาบาดมาอันนี้เอาไว้ครับวางบนหมอนนี่เออฮะวางมือเอออาจารย์สาธุให้โยมรับอันนี้ไปด้วยเอามันไปโน่นให้โน่นใส่บาดรวมกันไปเอาไปไปถือเออสาธุลูกกะเพราถวายพระรอรอนั่นแหละถวายเอาเดี๋ยวก็เก็บเออเก็บไว้ไว้ในการที่เรียนเดี๋ยวให้ลูกศิษย์อันนี้มันไว้เก็บตรงนี้ใส่พระใส่พระอันนี้ให้ไปทำบุญเอาอันนี้นี่มาเอากับข้าวมาเมื่อกี้ยกโต๊ะมาเมื่อกี้เลยยกโต๊ะมาโอ้วางวางกันอ้าววางเดี๋ยวได้ตรวจน้ำเอามาใส่บาตรเลยอันนึงเก็บเงินใส่บาตรเอาพ่อใหญ่นานเตรียมตรวจนะนี่นะเอาตรงนี้เลยนะถวายตรงนี้เลยนะครับถวายหมอตรงนี้เลยนะหมอจับถวายพร้อมกันสาธุเตรียมตรวจน้ำพ่อใหญ่นานลูกหลานตรวจน้ำมาหนิมาหนิโอเคไหมเออเตรียมขอเลขพ่อใหญ่เย็นสาธุ
ยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังชิปะเมวัสมิชะตูสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปารณโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโสขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระดังอายันจะโคทักขีนาตินาสังคมิสุปฏิติตาทีกระตังหิตายาสถานโสอุปกปติโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานะปูชาจักตาอุราราพรัญจภิกขุนะมนุปทินังตุมิหิปุญญังปะสุตังอนาปกันติสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตตีของแล้วใครที่จะดูถ่ายทอดสดเอาโทรศัพท์มาก็ได้เดี๋ยวจะกดเข้าให้เนาะจะได้ดูเห็นเลย